t ิชันทุรูปูนพอดแคสต์บรอ t o ทูยู y ่ายชัตเต t ร์สต็อกสร้างสรรค์อย่างมั่นใจขับเคลื่อนด้วยพลัง AI ตามจินตนาการเปลี่ยนไอเดียเป็นความสำเร็จได้วันนี้ที่ Number 24ผู้ให้บริการช h ต t t e r s t o c k ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the m o o n p o d ค a s t นะครับคุณอยู่กับโรบินหานุสาหะครับหัวข้อในวันนี้ของเราเนี่ยน่าสนใจมากอืมมันชื่อว่าเลิกเลี้ยงลิงในสมองนะฮะแล้วมันเป็นยังไงไอลิงในสมองเนี่ยนะครับคืออย่างนี้มันมาจากหนังสือครับที่ชื่อว่า don't feed the monkey นะคนเขียนชื่อคุณเจเนฟรีเชนนอนนะฮะเขาเป็นนักจิตบำบัดแล้วก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Santa Rosa Center of c ognitiv e behavioral therapy นะครับคือเขาบอกว่าอย่างนี้ การพัฒนาสมองของเราเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เราเนี่ยมีวิพัฒนาการที่ต่างจากสัตว์อื่นอย่างมากเรามีความคิดสร้างสรรค์คิดอะไรเป็นเหตุเป็นผลอะไรเงี้ยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มาพร้อมกับสิ่งที่ทําให้เราคิดแล้วก็รู้สึกในแง่ลบแบบคิดไปจินตนาการไปข้างหน้าได้ความเครียดความกลัวอะไรพวกนี้ความกังวลเนี่ยบางทีเรามีโดยที่เรื่องมันยังไม่เกิดซึ่งมันก็น่าแปลกใจเหมือนกันนะที่ว่าเราวิพัฒนาการมาสัก เต็มแม็กซ์ขนาดนี้ทำไมเรายังเก็บไอ้ฟังชันของความกังวลไว้นะครับหนังสือเล่มนี้พยายามจะบอกเราว่าจริงๆความกังวลของเราเนี่ยมันก็มีที่มาของมันนะนะฮะซึ่งมันก็คือเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบเหมือนมันมีลิงอยู่ในสมองเรานะครับแล้วมันก็ไม่ควรจะเป็นปัญหาในชีวิตหรอกถ้าคุณรับมือกับไอ้ลิงนี้ได้นะครับจริงๆหนังสือเขามีแปลไทยแล้วนะชื่อว่าหยุดเลี้ยงลิงในสมองคุณนะฮะโดยสมัครแห่ง Bo o k s ์เ e ปนะครับ หลายคนก็น่าจะพรีออเดอร์กันไปบ้างแล้วนะฮะโอเคทีนี้ต้องบอกว่าการเปรียบเทียบอธิบายเรื่องความกังวลเรื่องนี้นะฮะมันก็ทําให้เราเข้าใจง่ายขึ้นแล้วจริงๆเนี่ยผมคิดว่าอีกมุมหนึ่งก็คือว่าสมองของเรามันก็ถูกวิวัฒน์มาจากลิงนี่แหละนะครับและลิงเนี่ยเวลาเราพูดถึงสมองลิงมันก็หมายถึงสมองดึกดําบรรของมนุษย์เรานะครับเริ่มต้นจากอยนี้ก่อน นะครับหนังสือเนี่ยพาเราเดินทางไปรู้จักกับต้นกําเนิดของความวิตกกังวลน,นะครับนั่นก็คือสมองส่วนที่เราเรียกว่าอะมิกดาลานั่นเองอะมิกดาลาเป็นสมองที่อยู่ในสมองส่วนดึกดําบรรของเราอยู่ที่ฐานของสมองมีขนาดประมาณเท่าเม็ดแอลมอนแต่โคตรสาคัญกับชีวิตและความอยู่รอดของบรรพบุรุษของเราจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับคุณเจนนฟเฟอร์เขาเล่าว่าสมองส่วนนี้ทาหน้าที่เหมือนจุดตรวจความปลอดภัยในสนามบินนะ่ะ ที่คุณไปสกแกนกระเป๋านะครับก็คือทุกเหตุการณ์ทุกประสบการณ์ที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยจะต้องผ่านไออมิตกตาลานี้ก่อนนะครับแล้วมันประเมินนะว่าเฮ้ยอันตรายไหมนะฮะถ้ามันอันตรายนะครับ เราก็ต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อรักษาชีวิตของเราไว้เช่นถ้าสมมติว่ามีตัวอะไรกระโดดมาใส่เราในตอนที่สมัยเราล่าสัตว์อยู่ที่ทุ่งหญ้าสวรรค์นาเราก็จะต้องสู้กับมันอะไรแบบนี้หรือวิ่งหนีอะไรก็ว่ากันไป fight or Flight นี่แหละนะครับถ้ามองในแง่นี้ก็เห็นว่าสมองส่วนนี้สําคัญมากนะครับเพราะมันทําหน้าที่เป็นเพื่อนเราอะที่ช่วยให้เรามีชีวิตรอดมาจนถึงทุกวันนี้นะฮะเจ็ดหมื่นกว่าปีจากเดิมการเอาตัวรอดเนี่ยหมายถึงแค่การหนี สมมตินะหนีสัตว์นักล่าหรืออะไรเงี้ยนะฮะแต่พอมีวิวัฒนาการมากขึ้นเนี่ยสมองส่วนนี้ก็ทําหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในเชิงสังคมด้วยนะครับเพราะมนุษย์ไม่ได้มีความสามารถในเชิงร่างกายที่แบบมีพิษส่งอะไรมากมายนะฮะเราเราเราไม่ได้มีแบบเคี้ยวเราไม่ได้มีแบบร่างกายที่กำยำแข็งแรงโตอะไรมากมายขนาดนั้นเราก็เลยต้องอยู่เป็นกลุ่มเวลาเราออกล่าสัตว์เราก็ต้องออกล่าเป็นกลุ่มในอดีตนะครับดังนั้นสมองส่วนนี้ก็จะประเมินนะฮะว่าเฮ้ยถ้าสมมติเราถูกไม่ยอมรับ หรือไม่มีสถานะทางสังคมเฮ้ยมันเป็นอันตรายต่อชีวิตเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถอยู่ในกลุ่มได้คุณไปล่าคนอื่นไม่ได้เสร็จนะคุณตายแน่ถึงแม้ว่ามนุษย์จะวิวัต์มาถึงจุดที่เราไม่ต้องไปล่าอะไรแล้วเนี่ยนะครับไม่ต้องเข้าป่าล่าสาัตว์เป็นกลุ่มแล้วเนี่ยอเมตาล่าก็ยังคอยดูแลเราให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมอยู่ดีเพราะมันรู้ว่าการที่เราไม่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเนี่ยมันสวยนั่นเองนะครับ แต่ข้อเสียของมิตรล่าก็คือว่ามันไม่ได้แม่นยำร้อยรแล้วก็มันก็ทํางานได้แบบค่อนข้างมีความหยาบนะฮะหยาบไม่ใช่หยาบคายนะหมายถึงว่าไม่ละเอียดนะฮะหยาบเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อเจออะไรที่ไม่ชอบมาพากลเนี่ยมันก็จะมีสัญญาณเท็จออกมาอยู่เรื่อยๆเช่นกันนะครับคุณเจนิเฟอร์เขาเรียกสัญญาณม่วๆที่ออกมาอันเนี้ย ว่าสมองลิงเพราะว่ามันเหมือนแบบมันวุ่นวายวิ่งวุ่นอยู่ในสมองตลอดเวลานะครับจะโดดจากกิ่งไม้นี้ไปกิ่งไม้นั้นนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยชุดตรรก,กะเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยตัวสมองลิงเนี่ยมันจะทํางานอย่างเข้มแข็งตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเจอสัญญาณเตือนในรูปแบบเยอะแยะมากมายเลยนะฮะเช่นความเครียดความกลัวความวิตกกังวลน,นะครับอะไรอย่างเงี้ยอยู่เสมอเลย บางคนคิดว่าตราบใดที่มันไม่รบกวนชีวิตเราก็อาจจะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรใช่ไหมก็คงจะอย่างนั้นแต่ว่าลิงในสมองบางคนเนี่ยมันแข็งแรงแล้วก็ทรงพลังมากจนมันปล้นสมองเราไปบางทีเขาเรียกว่าหายแจ็คสับทางเทคนิคเลยว่าอะมิกดาลาไฮแจ็คแปลว่ามันทําให้เรามีความกังวลเกินไปนะครับจนอาจจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นแพนิคแอทแทกนะฮะภาวะวิตกกังวลนะครับพัฒนาไปเป็นโรควิตกกังวลโรคย้ำคิดย้ำทำา O ซ รวมไปถึงการเจ็บป่วยทางจิตใจอื่นๆได้อีกด้วยเล่ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าเฮ้ยเราจะรู้ได้ไงว่าเราถูกไอ้ปล้นสมองลิงปล้นสมองไปแล้วเนี่ยนะครับหนังสือเล่มนี้บอกว่าลองสํารวจตัวเองว่าเรามี3ข้อนี้อยู่หรือเปล่าถ้ามีอาจจะเป็นไปได้ว่าเราถูกไฮแจ็คสมองอยู่1นนะฮะคือเราทนความไม่แน่นอนไม่ได้เลยอะไรที่ไม่รู้เท่ากับว่ามันเป็นอันตรายต่อชีวิตชวเช่นเรา,าจ,จะมีอะไรผิดปกติขึ้นมาในร่างกายสักอย่างหนึ่งชเช่นเป็นผื่นหรือว่าเวียนหัวแปลก ะะเราก็ตะบีตะบันเซิร์ช Google ดูว่าเป็นโรคอะไรนะครับแล้วก็ตะเวนหาหมอแล้วก็หมอบอกทีนึงว่าไม่เป็นไรก็ไม่เชื่อก็จะไปหาหมอหาหมอหาหมอไปหาหมอโดงหมอดูอะไรด้วยเนี่ยนะฮะเพื่อความสบายใจของตัวเองสองเรานิยมความสมบูรณ์แบบก็คือเรากลัวมากๆที่จะทาอะไรผิดพลาดนะครับจนเกิดนิสัยพัดวันประกันพรุ่งตลอดเวลานะครับไม่กล้าตัดสินใจเลยสักทีกลัวการออกความคิดเห็นในที่ประชุมเพราะว่ากลัวจะพูดอะไรเปิ่นๆออกมา กลัวการลองอะไรใหม่ๆเพราะไม่อยากให้ตัวเองมีความไม่สมบูรณ์แบบอยู่ในการกระทําอะไรเลยนะครับข้อ3คือรับผิดชอบจนล้นเกินขอบเขตไปเยอะเช่น ต้องอยู่คนสุดท้ายของออฟฟิศพยายามแก้ปัญหาของคนอื่นไม่กล้าปฏิเสธใครหรือกว่าจะปฏิเสธแต่ละทีก็ต้องหาสารพัดเหตุผลให้ตัวเองรู้สึกผิดน้อยลงถามว่าทําไมถึงต้องสํารวจลักษณะ3ข้อนี้คําตอบคือมันเป็นนิสัยของสมองลิงนั่นเองนะครับ <c oughs> เช่นเมื่อลิงในสมองของเรารับรู้ว่าเราจะต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มประเมินว่าการตัดสินใจเนี้ย จะเป็นอันตรายกับชีวิตเราไหมเพราะถ้าเราตัดสินใจผิดสังคมจะไม่ยอมรับเราเราจะถูกทิ้งอยู่ตามลําพังนะครับแล้วเราก็จะตายเพราะเราไม่มีฝูงฟังดูแบบแปลกสักหน่อยแต่ว่านี่คือวิธีการคิดของสมองลิงในไม่ใช่สิวิธีการคิดของลิงในสมองเรานะครับและทุกครั้งที่เราตอบสนองสัญ,ญญาณเตือนจากไอ้ลิงเนี้ยโดยทําอะไรสักอย่างที่เข้าข่าย3ข้อเมื่อกี้ที่ผมว่ามาเนี่ยนะครับแทนที่เราจะรู้สึกปลอดภัยขึ้นมันกลับกลายเป็นการให้อาหารลิงฮนะ หรือว่าเป็นการยืนยันกับเจ้าลิงว่าเฮ้ยที่ลิงเตือนภัยมาเนี่ยมันเป็นอันตรายจริงๆและเราสามารถรอดตายมาได้เพราะเราป้องกันไว้ก่อนตามคําเตือนนั้นในครั้งต่อไปถ้ามีเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นมาอีกนะครับลิงในสมองก็จะส่งสัญญาณเตือนเราแบบนี้อีกนะฮะแล้วเราก็จะทําอีกเพื่อให้รักษาเราไว้ให้เราให้ปลอดภัยวนไปวนมาแบบนี้ไม่รู้จบนะครับเช่นถ้าเราปวดหัวนะครับ สมองลิงก็จะส่งสัญญาณว่าเฮ้ยป่วยหนักรเปล่านะครับแล้วล่างก็ดานตอบสนองมันด้วยการไปหาหมอทันทีทั้งทั้งจริงๆมันอาจจะไม่ได้มีอะไรเลยก็ได้ใหญ่โตอะไรเลยเนี่ยนะสมองลิงก็จะรู้ว่านี่ไงล่ะที่เราไม่ป่วยหนักเพราะเรารีบไปหาหมอได้ทันเวลาดังนั้นถ้ามีอะไรเปิดผิดปกติขึ้นมา,าอีกสมองลิงก็จะส่งสัญญาณให้เรารีบไปหาหมอแบบด่วนสุดๆชเช่นกันทั้งนี้ทั้งนั้น,นไม่ได้บอกว่าการไปหาหมอไม่ดีนะครับแค่กำลังจะบอกให้ฟังว่ามันทํางานยังไง เรียตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวเลยนะฮะนั่นก็คือเมื่อเราต้องเขียนหนังสือแล้วสมองลิงส่งสัญญาณว่าการเขียนหนังสือคือภัยคุกคามต่อชีวิตเพราะเราอาจจะเขียนหนังสือเล่มนั้นออกไปไม่ดีนะฮะพอไม่ดีฟีดแบ็กก็ไม่ดีไม่ดีฟีดแบ็กไม่ดีชาวเน็ตก็จะทัวลงหลังจากนั้นเราจะคิดว่าเราก็จะสูญเสียหน้าที่การงานและสูญเสียสถานะทางสังคมไปในที่สุดเราก็เลยตอบสนองลิงด้วยวิธีแปลกๆเช่น ลุกไปจัดห้องน้ําล้างห้องน้ําลุกไปเล่นทีวีดูทีวีเล่นเกมเบี่ยงเบนความสนใจแล้วก็ล้มเลิกการเขียนหนังสือในวันนั้นไปแบบนี้จะเป็นการคอนเฟิร์มกับลิงในสมองของเราว่าการเขียนหนังสือเป็นอันตรายกับชีวิตจริงๆซ,งซึ่งแบบแปลกมากแต่จริงถ้าย้อนกลับไปเมื่อกี้ถามว่าการพบแพทย์เป็นเรื่องผิดปกติไหมการไปพักทํากิจกรรมอื่น ถ้ารู้สึกไม่มีสมาธิกับการเขียนหนังสือเป็นเรื่องไม่ดีไหมคําตอบคือไม่เลยเป็นเรื่องธรรมดานะฮะจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ํายกเว้นเสียแต่ว,ว่าเราทําเรื่องนั้นไปเพื่อรับมือกับลิงเฉยๆเพื่อให้เราเกิดความสบายใจชั่วคราวนะครับสุดท้ายมันจะเป็นวังวนแล้วก็เราจะต้องทําสิ่งนั้นซ้ําๆจนเราลืมเป้าหมายหรือว่าความสุขสบายในชีวิตไปได้ถ้าเรารู้ว่าความกังวลบางเรื่องที่มีอยู่ในตอนนี้เนี่ยมันคือการเตือนภัยแท้เตือนภัยแท้ขีดเส้นใต้จากสมองลิงแล้วเนี่ย เราสามารถมองข้ามมันไปเลยได้ไหมคําตอบคือไม่ได้ครเพราะว่าการเบี่ยงเบนความสนใจหรือพักผ่อนโดยไม่จัดการกับความวิตกกังวลคือการเลือกที่จะหนีก็เป็นการยืนยันกับลิงอีกอะว่าสิ่งที่เรากังวลอยู่คือภัยคุกคามที่อาจจะนําอันตรายมาสู่เราได้จริงก็จะทําให้ภาวะกังวลน,นั้นแย่ลงกว่าเดิมได้คาถามคือแล้วเราจะทํายังไงกับลิงในสมองนี้ดีนะครับ ซึ่งหนังสือก็เฉลยไปแล้วนะครับนั่นก็คือเราต้องไม่ให้อาหารลิงในสมองนั่นเองนะครับเราสามารถตอบสนองสัญญาณจากลิงโดยไม่ให้อาหารมันได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่า CBT ซึ่งต่อไปนี้ท่านจะได้ยินคำนี้เยอะมากๆเป็นคำที่ถูกใช้ในบทความและหนังสือเยอะมากจริงๆในช่วงหลังๆนี้นะครับ CBT ย่อม,มาจาก Cognitive Behavioral Therapy หรือว่าการบำบัดความคิดและพฤติกรรมผมเล่าคร่าวๆประมาณนี้นะฮะอันดับแรกคือเราต้องรู้ก่อนว่า อันนี้มันไม่ใช่ความคิดของเรามันเป็นเพียงเสียงจากลิงในสมองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเราก็จริงแต่เป็นส่วนเล็กๆเ,เท่านั้นเองสมองลิงเป็นส่วนหนึ่งในสมองของเราแต่เพราะเราไม่ใช่ลิงเพราะฉะนั้นจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องตอบสนองสัญญาณจากลิงด้วยวิธีคิดแบบลิงในหนังสือเล่มนี้พูดถึงวิธีการต่อกรกับลิงในสมองไว้มากมายแต่ว่าผมเอาอันที่ผมชอบอะนะซึ่งเราเรียกว่าตารางการฝึกเปิดกว้างนะครับ ซึ่งจะเป็นตารางที่เขาให้เราเขียนข้อมูลต่างๆคือปัญหาค่านิยมวิธีคิดแบบลิงกลยุทธ์แบบลิงวิธีคิดแบบเปิดกว้างกลยุทธ์แบบเปิดกว้างและความรู้สึกลงไปนะครับเราลองดูนะครับว่าเป็นยังไงข้อแรกเนี่ยเราเขียนปัญหาหรือสถานการณ์ที่เราเจออยู่เชน่นเราผัดวันประกันพรุ่งจนเราไม่ได้เริ่มเขียนหนังสือที่จะเขียนสักทีข้อที่2นะครับเราเขียน,นคายน่านิยมที่เราจะใช้ในการเปลี่ยนปแปลงวิธีการรับมือกับลิงคือแทนที่จะคิดว่า เราต้องรู้ทุกอย่างถึงจะปลอดภัยเราต้องทําทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบไม่มีข้อผิดพลาดและเราต้องรับผิดชอบงานทุกอย่างและของทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ควรจะเปลี่ยนรับมือด้วยค่านิยมแบบอื่นที่ดีกว่านะครับถ้าตัวอย่างนี้ก็จะเป็นว่าการรักษาสัญญาการซื่อตรงต่อตัวเองและความกล้าหาญอะไรแบบนี้ค่านิยมพวกนี้มีตัวเลือกเยอะแยะมากมายนะครับเขามีลิงก์ให้ดาวน์โหลดไปอ่านกันด้วย3คือวิธีคิดแบบลิงก์และกลยุทธ์แบบลิงก์อันนี้เป็น เรื่องของสิ่งที่เรากังวลและการรับมือแบบเดิมๆของเราเช่นสาเหตุที่เราไม่เริ่มลงมือเขียนหนังสือสักทีอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีวิธีคิดแบบบลงก็คือเรากลัวเขียนผิดเขียนใหม่ดีเขียนแล้วจะไปกระทบกับคนนู้นคนนี้เดี๋ยวทัวลงทําให้เสียชื่อเสียงเสียหน้าที่การงานได้นะครับกลยุทธ์ในการรับมือแบบบลิงก็คือเราก็เลื่อนการทําง,งานออกไปก่อนนะฮะเอาเวลาไปทําอย่างอื่นแม้จะไม่ได้อะไรขึ้นมาก็เดี๋ยวไปหาข้อมูลอะไรไปเรื่อยนะฮะ ก็ไม่เวิร์กก็เลยมาถึงข้อที่4ก็คือวิธีคิดแบบเปิดกว้างและกลยุทธ์แบบเปิดกว้างข้อนี้คือวิธีคิดและการรับมือต่อความกังวลที่แตกต่างออกไปจากเดิมนะครับซึ่งมีตัวอย่างให้อ่านในเล่มเยอะเลยอย่างกรณีเนี้ยนะฮะวิธีคิดแบบเปิดกว้างก็จะเป็นว่าวิธีคิดว่าเราทุกคนไม่สามารถสมบูรณ์แบบและเพอร์เฟกได้การผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดานะครับถ้าเราไม่เสี่ยงกับเรื่องผิดพลาดเล็กน้อยๆบ้างเราก็จะไม่ได้ทาอะไรที่เราอยากทาเลยนะฮะ และที่สคัญก็คือกว่าจะเป็นหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยเราก็มีเวลาให้อ่านทบทวนแก้ไขให้คนอื่นอ่านแล้วก็ยังทําอะไรได้อีกมากมายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเขียนแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยได้ส่วนกลยุทธ์ก็คือการกําหนดชั่วโมงและเป้าหมายในการเขียนหนังสือที่แน่นอนเช่นวันนี้เราจะใช้เวลาในการเขียนหนังสือสัก2ชั่วโมงจะเขียนบทที่1ให้เสร็จภายใน1สัปดาห์นะครับเพื่อให้เราได้ลงมือทําไปก่อนก่อนที่เราจะถูกลิงปล้นสมองไปนั่นเองสุดท้ายความรู้สึก ที่จำเป็นต้องรู้สึกอันนี้ผมคิดว่าเป็นวิธีที่ดีมากในการรับมือกับความรู้สึกของตัวเองนะครับคือให้เราเดาไปก่อนเลยว่าจิตใจของเราเนี่ยจะต้องเจอกับอะไรบ้างเช่นการเขียนหนังสือในครั้งนี้เนี่ยเราจะเหนื่อยกังวลและสับสนและหงุดหงิดนะครับเมื่อเราเจอกับเรื่องพวกนี้ที่เราคาดการไว้ก่อนก็จะป้องกันไม่ให้เจ้าลิงในสมองเนี่ยมันตีโพตีพายไปว่ามันเป็นเรื่องอันตรายนั่นเองนะครับนี่เป็นเพียง ส่วนหนึ่งของหนังสือเท่านั้นนะฮะหนังสือไม่หนังสือที่ดีนะแล้วก็ผมคิดว่าก็ช่วยสําหรับคนที่แบบมีความฟุ้งซ่านนะฮะเราก็เป็นการอ่านพฤติกรรมของเราได้ดีแล้วก็อธิบายเรื่อง CBT ได้ดีนะครับ c o g n i t i v e b e h a v i o r a l Therapy นะฮะคำนี้ฮิตแน่นอนรับประกันนะฮะแล้ก็มีเวิร์กชีตให้ไปดาวน์โหลดได้ด้วยนะครับก็ใครสนใจก็ไปซื้อมาหาไปซื้อมาอ่านกันได้นะฮะผมรู้สึกว่าอ่านแล้วเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อเออจริงๆไอ้ลิงในสมองนี่มันไม่ใช่ตัวเรานะครับ แล้วเราก็จะสามารถรับมือกับความเครียดและความกังวลได้ดีขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามม i ชชั o นธุลมูลนะครับสวัสดีครับมิชชั่นธุ o มูลพอดแคสต์คอนเทนิววิด o โอมิชชั่นสวัสดีครับยนินดีต้อนรับเข้าสู่มิชชั่น t ุลมูลพอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับระวิทย์หันุสหารครับวันนี้เอาบทความไม่ใช่สิเอาหนังสือเล่มหนึ่งนะฮะเล่มนี้นะครับ นั่งอ่านอยู่บนเครื่องบินนะคะคุณอูโบยองเขียนนะฮะผู้เขียนนี่เป็นนักจิตบําบัดนีครับแล้วก็เคยเป็นโรคซึมเศร้าแบบอย่างรุนแรงมากๆด้วยนะฮะก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวเรื่องการเข้าใจตัวเองนะครับต่างๆน,น,นะเนีเขาเริ่มตอนอ้นอย่างนี้นก่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่เคยแยกความกังวลออกจากความเป็นตัวรรบนะครับผมเชื่อว่าหลายคนตอนนี้ก็กำลังมีตกกังวลกับเรื่องอะไรบาง,างอย่างอยู่จริงๆผมเองก่อนเดินทางเ,เนี่ยก็มีเรื่อง ที่ค่อนข้างหนักใจมากเหมือนกันเรื่องงานนะฮะผสมผสมกับเรื่องส่วนตัวด้วยแหละจริงๆนะฮะแล้วก็รู้สึกมันเหมือนมีเมฆ อยู่นานาอยู่บนหัวตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะล้วก็ได้อ่านหนังสือเล่มนี้พอดีนะฮะเออมีคนถามนอกเรื่องนึงมีคนถามว่าทำไมพี่แท็บถึงไปเที่ยวบ่อยจาผมไม่ได้มาเที่ยวนะครับช่วงนี้เดินทางเยอะจริงๆคือปีนี้เดินทางเยอะมากแต่ว่าไม่ได้มาเที่ยวนะ,ะมาทำงานนะ,ะทริปนี้ก็มาทำงานเหมือนกันทริปนี้มามาดูงานนะครับซึ่งแบบแน่นมากมาแบบ2ประเทศ4คืนนะฮะยางโหดเลยแต่ว่านั่นแหละ <c oughs> นะครับก็กลับมาที่หนังสือเล่มนี้คืออ่านมาบนเครืค่องินึก็จริงๆนั่งอยู่ก็นอนไม่ค่อยหลับก็กกบกเลยหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้น ชวนคุยไปด้วยนะครับเขาบอกว่าคนเราอ่ะมักจะมองภาพความกังวลไม่ออก นะครับมองภาพความกังวลไม่ออกก็คือนึกหน้าของความกังวลไม่ออกว่าจริงๆมันหน้าตาปเป็นยังไงบอกว่าเฮ้ยมันมีความสําคัญมากนะที่คุณควรจะต้องใช้สมาธิสักครู่หนึ่งนะครับนั่งตัวตรงหายใจเข้ารู้สึกผ่อนคลายแล้วเมื่อไหร่เนี่ยนะครับ <c oughs> พยายามรับรู้การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเวลาคุณคิดถึงเรื่องความกังวลนั้นๆไม่ไว่าจะเป็นหัวใจเต้นเร็วขึ้นหรือไม่นะครับ <c oughs> หายใจที่รัวหรือเปล่ารู้สึกเจ็บปวด <c oughs> หรือเปล่าลองสำรวจดูว่าส่วนไหนของร่างกายรู้สึกยังไงนะครับประสาทส,สัมผัสส่วนไหนของร่างกายที่จับสังเกตความกังวลที่มมไ่เห็น ด้วยตาได้าะพอทำเอ็กซ์ไซส์นี้แล้วเนี่ยพอลืมตาขึ้นเนี่ยให้วาดภาพความกังวลลงในกระดาษนะครับความกังวลจะเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างไงก็ได้นะฮะให้วาดลงไปนี่จะเป็นอาจจะเป็นช่วงครั้งแรกของใครหลายๆคนเลยที่จะได้เผชิญความกังวลแบบที่มีรูปร่างหน้าตาจับต้องได้นะครับจริงๆผมรู้สึกว่าอันนี้มันจะคล้ายๆกับอาร์ตโรปี้เหมือนกันนะฮะก็ในข้นจุดเริ่มต้นของหนังสือเล่มนี้นะฮะทีนี้เขาบอกว่าอย่างนี้ความกังวลเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ มีอยู่แบบใช้คําว่ามันเป็นเอกลักษณ์ที่มาจากความคิดอ่านะฮะความโง่องความคิดเนี่ยมันอยู่ด้วยกันนะครับการทํางานของสมองเราเนี่ยนะฮะประมาณเก้าสบ้าเอร์็นเี่ยเกิดขึ้นโดยไม่ได้ผ่านจิตสํานึกคือไม่ได้มีการกันกรองโดยโดยจิตสํานึกที่เราที่เราคิดว่าเราใช้กันเยอะๆเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเราเนี่ยมี เสียงอยู่ในหัวตลอดเวลาบทนี้จะพูดถึงเสียงในหัวว่ามันมีอิทธิพลกับเรามากเลยทีเดียวแล้วมันเราได้ยินมันจนเราชินบางทีมันเหมือนกับเสียงที่เป็นแบบ Back g r o u n d noise นะทำมามีอิทธิพลกับเราอย่างมากเลยนะครับเราเรียกเสียงในหัวเนี้ยนะฮะว่านักวิจารณ์ภายในนะครับเราต่างมีนักวิจารณ์ภายในกันทั้งสิ้นนะครับซึ่งก็จะมีวิธีการวิจารณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับบางคนก็จะแบบ ระดับแบบทางลบรุนแรงก็มีนะครับบางคนก็อาจจะลบน้อยๆหน่อยก็มีอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับคําถามก็คือว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องเชื่อเสียงนี้หรือไม่นะฮะในอดีตเนี่ยนะผู้เขียนบอกว่าเออสมัยก่อนเนี่ยนะไม่เคยคิดเลยว่าเราจะสามารถเถียงกับเสียงที่อยู่ในหัวเราได้ด้วยนะครับจนกระทั่งเนี่ยเธอได้ฝึกเอ็กซ์ไซส์แบบนี้นะฮะแล้วก็พบว่าเออมนุษย์เราเนี่ยนะมันสามารถที่จะ ผูกครอบงาําโดยเสียงได้และเสียงนี้ไม่เท่ากับตัวเรานะพอยของความสําคัญของบทนี้คือเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่ามันมีนักจิตวิทยาคนหนึ่งคุณสตีเวนเฮสเนี่ยบอกว่ามนุษย์มักไม่ไตรตรองความคิดของตัวเองและมักมองโลกผ่านความคิดของตนกล่าวคือเป็นเรื่อยยางมากที่จะมองความคิดของตัวเองอย่างตรงไปตรงมานะครับเพราะความคิดเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาทั้งยังเป็นเสียงที่คุ้นเคย นะฮะและเกิดต่อเนื่องอย่างไม่หยุดหย่อนถ้ามีการบันทึกลายลกักษณ์อักษรทุกครั้งที่นักวิจารณ์ภายในพูดนะครับก็คือที่เราบอกว่าเนี่ยเป็นเสียงในหัวของเราเนี่ยนะเราคงจะหลุดออกจากการสะกดจิตได้ง่ายผมชอบประโยชร์พานี้มากเลยคือเขาบอกว่าเราอ่ะเคยวิพากษ์ความคิดตัวเองแบบแฟงไหมสมมุติว่าเรามีความคิดอนึ่งขึ้นมารู้สึกว่าแบบไม่ชอบไอ้หมอน,นี่เลยะนะฮะเราก็รู้สึกว่าเออหมอน,นี่เป็นคนไม่ดีจริงๆเพราะว่าความคิดเราคิดแบบนั้นแต่ว่าเราไม่ค่อยได้มีการวิพากษ์ความคิดของเราแบบตรงไปตรงมา ในทางจิตวิทยาเนี่ยนะฮะการค้นหาจุดบกพร่องของความคิดของเราหรือเสียงภายในหัวของเราหรือว่านักวิจารณ์ภายในเนี่ยเราเรียกว่าการแยกตัวเองออกจากความคิดนะครับหรือว่า cognitive diffusion คือปกติมันอยู่รวมกันอันนี้แยกออกมานะ,ะแยกออกมานะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะเชื่อว่าเวลามีความคิดเกิดเกิดขึ้นเราก็ต้องแสดงพฤติกรรมตามนั้นนะ,ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราแยกเรื่องนี้ออกจากกันได้เนี่ยคือจุดเริ่มต้นของวิธีการจัดก,การกับความกังวลอย่างแท้จริงนะครับ คือเราเข้าใจว่าเอ้ยเสียงในหัวของเราเนี่ยมันก็คือพาร์ทหนึ่งเท่านั้นเองไม่ใช่เรานะฮะไม่ใช่เราอันที่สองนี่คือว่าจริงๆเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะหนึ่งในสิ่งที่เป็นการค้นพบสําคัญที่สุดในแวดวงประสาทวิทยาในศตวรรษที่20เนี่ย ค,คือความรู้ชุดใหม่ที่บอกว่าสมองคนเราสามารถปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงตามประสบการณ์ที่รับรู้และพัฒนาศักยภาพได้จากการฝึกฝนหรือทําซ้ําๆจนเกิดความช่าชองซึ่งลบความเชื่อเดิมก่อนหน้านั้นที่บอกว่าศักยภาพสมองของมนุษย์นะฮะจะเป็นยังไงมาตั้งแต่เกิดก็เป็นอย่างนั้นนะครับคำพูดนี้ก็คือเรื่องของ neuroplasticity นั่นเองซึ่งหลายคนบอกว่าเป็น magic word เลยนะในการทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องประสาทวิทยาพวกนี้นะครับแปลว่าอะไรแปลว่า สมองเรามีความยืดหยุ่นและสามารถสร้างทางใหม่ๆได้ตลอดเวลานะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ทางไหนที่เราเคยชินเช่นสมมุติเราใช้ทางลบคิดลบแล้วเราเคยชินเนี่ยนะฮะสมองมันก็จะชอบใช้ทางเนี้ยเพราะว่าทางเนี้ยมันถูกใช้บ่อยมันก็จะขยายไปเรื่อยๆทางไหนที่ไม่ค่อยถูกใช้เช่นอาจจะเป็นทางที่ด mm. ีแต่เราไม่ใช้มันนะครับความคิดบวกแบบเนี้ยนะฮะพอสมองไม่ค่อยถูกใช้มันก็นั่นแหละมันก็กลายเป็นถนนลูกหลงังนะฮะสมองก็ไม่อยากไปนั่นเองแนวว่าเนี้ยนะฮะ ตัวตนของนักวิจารณ์ภายในมันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยนะครับนักวิจารณ์ภายในเป็นการเปรียบเทียบถึงการเลือกในการสร้างเส้นทางต่างๆในสมองของเรานะครับทีนี้หนังสือเนี้ยบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าถ้าเกิดเราขุดไปถึงตัวตนของนักวิจารณ์ภายในก็คือเสียงภายในหัวเราเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยนักวิจารณ์ภายในไม่ใช่พ่อมดมนต์ดหรือผู้พิพากษาที่น่ากลัวถ้ากลับเป็นเด็กเด็กที่ตัวสั่นเทาเพราะกลัวตัวเองจะถูกตาหนิและถูกปฏิเสธเขากดดันเราตลอดเวลาเพราะเคยผ่านประสบการณ์ที่แสนน่ากลัวมาก่อน จากการถูกทิ้งขว้างหรือถูกวิาพากษ์วิจารณ์ตราบใดที่เรารู้ตัวตนที่แท้จริงของนักวิจารณ์ภายในเราก็ไม่จาเป็นต้องกลัวเด็กคนนี้อีกต่อไปในทางตรงกันข้ามเราสามารถเฝ้ามองเขาด้วยความสนใจได้ว่าเด็กคนนี้กลัวอะไรและเพราะอะไรถึงกลัวมากขนาดนี้เบื้องหลังที่นักวิจารณ์ภายในเลี้ยงความกลัวเอาไว้มักมีความเชื่อผิดผิดดังต่อไปนี้อยู่เช่น 1. ถ้าอยากได้รับความรักก็ต้องมีอะไรมาโชว์หน่อยเอออันนี้น่าสนใจนะเพราะว่ามันมีพ่อแม่บางคนเลี้ยงลูกแบบนี้ด้วย ถ้าเกิดว่าพ่อแม่ไหนะคนไหนเลี้ยงลูกแบบนี้เนี่ยนะฮะมันก็มีความเป็นไปได้ว่าไอเสียงนี่จะอยู่ในหัวของลูกนั้นเมื่อเขาโตขึ้นนะฮะสถ้าไม่มีใครเข้าใจแล้วจะมีประโยชน์อะไรนะครับสามถ้าไม่ทาจนสําเร็จจนใครว่าอะไรไม่ได้เขาคงเห็นว่ามันเป็นเรื่องตลกนะครับสคนอื่นใช้ชีวิตอย่างบ้าคลั่งแล้วฉันจะอยู่แบบสบายใจชิวๆแบบนี้ได้ด้วยเหรอนะครับหชีวิตจะพังถ้าไม่ทําตามแผนที่วางไว้ หกถ้าเป็นแบบนี้คนอื่นคงผิดหวังในตัวฉันหรือว่าเจ็ดไม่อยากสร้างความวุ่นวายเลยต้องหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งนะฮะทัศนคติจะอยู่ในโหมดของโหมดของความอยู่รอดอารมณ์ประมาณว่าทุกความเชื่อจะต้องเป็นแบบต้องจุดๆให้ได้นะหรือว่าห้ามจุดๆ,ๆเด็ดขาดนะเนะี่ยนี่คือกรอบของนักวิจารณ์ภายในที่เป็นเด็กตัวเล็กๆที่กําลังกลัวอยู่นะครับที่คอยมาสก,กิดสก,กิดเรานะครับอย่างนั้นก็ตามเนี่ยเราไม่จชเป็นต้องขับไล่นักวิจารณ์ภายในอย่างหยาบคายเพราะจริงๆเล้วเขาก็เป็นส่วนของตัวเรานี่แหละ แต่เป็นเขาเป็นส่วนที่เป็นความกลัวและเหมือนเด็กที่กลัวตัวสันเทอมเลยนะนะสิ่งที่จำเป็นสำหรับเด็กคนนี้เนี่ยคือการเฝ้ามองความกลัวที่เขารู้สึกไปด้วยกันและยอมรับมันพร้อมบอกเขารู้ว่าโลกนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องน่ากลัวแบบที่เธอคิดนะนะครับจงอบกอดความกลัวของเด็กคนนั้นด้วยบุธิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ที่โตกว่าของคุณลองนึกแบบนี้ว่าตอนนี้เธอคงกลัวจะเจ็บปวดเพราะคําพูดของคนอื่นใช่ไหมฉันเข้าใจนะไม่เป็นไรฉันจะอยู่กับเธอและไม่ตัดสินเธอผมคิดว่า หนึ่งในคำสำคัญของประโยชน์ที่ผมเพิ่งอ่านไปเมื่อกี้คือคำว่าไม่ตัดสินคือเมื่อไหร่เรามีจัดจิ้งหมาเนี่ยการตัดสินเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้เราบแบบทำอะไรแบบนี้ไม่ได้นะฮะวิธีที่จะจัดการนักวิจารรมภายในให้สงบลงได้เนี่ยคือการค้นหาความชือที่ผิดพลาดหรือความคิดที่บิดเบือนนะครับสา่ังก็คือ cognitive distortion อันนี้คือความคิดที่บิดเบือนแล้วก็ cognitive error ก็คือความเข้าใจที่ผิดพลาดนะครับซึ่งมักจะตั้งอยู่บนความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลเลยนะฮะแล้วก็ความเชื่อเนี่ยจะไล่ต้อนเด็กที อยู่ในใจของเราไปยังหน้าผาสูงแล้วก็ทําให้กลัวจะเป็นความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลนะครับถ้าเรามองโลกเป็นสนามรบโลกก็จะเป็นสนามรบประมาณนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเราเลยลองมาเปลี่ยนความเชื่อที่ฝังลึกหรือของเด็กคนนี้ดูดีกว่าว่าเราจะเปลี่ยนยังไงได้บ้างเช่น1ไม่จำเป็นต้องประสบความสําเร็จเพื่อจะได้รับความรัก2คุณค่าของฉันฉันเป็นคนสร้างขึ้นมาเองนะครับสมแม้จะทําได้ไม่สมบูรณ์แบบก็ไม่มีใครตําหนิฉัน4ี่คนอื่นๆก็พยายามที่จะสบายใจแบบนี้เหมือนกันไม่ใช่เหรอ 5ไม่ได้ทําตามแผนที่วางแผนไว้ก็ยังมีชีวิตที่ดีต่อไปได้นะ 6. ถ้าใครผิดหวังในตัวเราก็เป็นแค่ความคิดของคนคนนั้น 7. ความขัดแย้งเกิดขึ้นในทุกที่และแก้ปัญหาด้วยการพูดคุยกันจะเห็นว่าการเปลี่ยนคาศัพท์แค่ไม่กี่คำเนี่ยนะครับทำให้ความตึงเครียดเนี่ยดูน้อยลงไปทันทีนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถแยกอ้นเนี่ยออกไปได้เนี่ยนะฮะเราก็จะไม่ถูกครอบงําจากความคิดที่ผุดขึ้นมากมายในสมองของเราแต่เราจะมองโลกอย่างผู้เฝ้ามอง,มองและอย่างที่มันเป็นจริงๆ ะะผู้เฝ้ามองโลกอย่างที่มันเป็นจริงๆผมชอบคํานี้นะทีนี้ก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเชื่อละว่าตอนนี้เฮ้ยจริง,รงๆแล้วเนี่ยความคิดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเราเท่านั้นและไม่ใช่ตัวเรามันก็แปลว่าคล้ายๆกับว่าที่ผ่านมาเราเคยคิดว่าความคิดทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวเราแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเวลาคุณมีมือถือถามว่าคุณแยกกับมือถือได้ไหมทุกวันเนี่ยก็แยกไม่ค่อยได้หรอกใช่ไหมแต่ถามว่ามือถือคือตัวคุณหรือเปล่าก็ไม่ใช่ถูกไหมฮะฟิลประมาณนั้นความคิดกกก็ไมม่่่ใชตััััวววเเราาาาาานนะนคคคบดดงงง้้ีขขลออถิุณํ ไร้ขอบเขตลองใส่กรอบให้มันดูนิดหนึ่งแล้วค่อยๆเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณกําลังคิดอะไรอยู่กันแน่นะครับเช่นยกตัวอย่างนะฮะบอกว่าสมมุติว่า คุณกําลังมีโปรเจกต์แล้วกันโปรเจกต์เครียดเรื่องโปรเจกต์นะฮะซึ่งเครียดอะไรก็ยังไม่รู้นะแต่ว่าเครียดมันอาจจะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากก็ให้ลองพูดว่าฉันกำลังคิดว่าโปรเจกต์ที่รับผิดชอบในครั้งนี้ทาให้หนักใจมากถ้าความคิดนี้ทาให้รู้สึกอึดอัดเกิดขึ้นนะฮะก็ตีกรอบมันลงไปบอกว่าฉันกาลังคิดว่าตัวเองถูกกดดันในสถานการณ์นี้การฝึกใส่กรอบให้กับความคิดจะทําให้มันเป็นแค่ความคิดเท่านั้นและไม่มาครอบงำเราจนเกินไปนะครับถ้าใส่กรอบให้กับความคิดแบบนี้ได้ โดยเฉพาะความคิดลบแบบเมื่อกี้ที่เราพูดไปเนี่ยนะความคิดจะไม่ขยายตัวออกไปนะครับแล้วก็ทําให้เราสามารถถอยห่างออกจากความคิดได้เมื่อเราถอยห่างออกมา1นเก้าเราก็จะเป็นผู้เฝ้ามองนะฮะแล้วเราจะวิเคราะห์มันได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาเราสังเกตการจากอีกที่หนึ่ง ที่ไม่ได้อยู่ติดกับความคิดนั้นหรือไม่ได้หลอมรวมไปกับความคิดนั้นเนี่ยเราจะเห็นบางอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเวลาที่เรากังวลรับรู้ถึงประสาสัมผัสทางกายที่เปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับเช่นเวลาที่เรากังวลเนี่ยใจเราเต้นเร็วหันไปมองรอบตัวด้วยความกังวลคลื่นไส้เวียนหัวหรือมีแพนิคขั้นสุดเวลาที่กังวลสัมผัสถึงความรู้สึกแบบไหนได้นะครับเริ่มแรกไม่รู้สึกอะไรนอกจากกลัวหลังจากนั้นก็ผิดหวังแล้วก็เศร้าที่มาเจอกับเรื่องนี้นะครับเวลาที่กังวลจะมีความคิดได้เกิดขึ้นตอนที่รับรูู้้ถึึงงสสััญญาาาณกกววลเรรจะ่ เราเริ่มตำหนิตัวเองนะครับมีความคิดพังครูมาไม่หยุดเช่นเรื่องแค่นี้เอาชนะไม่ได้เหรอมันต้องมีอะไรผิดพลาดในชีวิตของเธอแน่ๆอะไรแบบนี้เป็นต้นน,นะครับนี่คือลักษณะของผู้เฝ้าหมองนะฮะยังไม่ตัดสินอะไรเด็ดทั้งสิ้นนะครับเมื่อเราค่อยๆทําแบบนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่า เออเฮ้ยจริงๆงสิ่ง,งที่เรากังวลอยู่เนี่ยนะมันมีสตรัคเจอร์นี่นะแล้วมันก็เหมือนกับพอเห็นภาพชัดขึ้นอนะ่ะคุณจะวางมันลงได้ง่ายขึ้นนะครับผมโน้ตไว้ในหนังสือเล่มนี้เลยนะอันนี้ในนี้เรื่องจริงนะคือขนาดที่อ่านอยู่เนี่ยนะฮะปัญหาเรื่องงานที่ผมคิดอยู่ที่ที่ก่อนมาเนี่ยคือคือก่อนมาเนี่ยผมประชุมกับ กับเอ็กซ์เจคทีฟหลายคนในบริษัทนั่นนะเราก็เอาวัาเจอปัญหาที่ก่อนหน้านี้นผมไม่รู้แล้วกันนะฮะแล้วก็เป็นแล้วก็สร้างความวิตกกัวงวลให้ผมมากคือผมแบบไม่มีกระใจแม้แต่กระทั่งจัดของดีๆเลยด้วยซ้ำคือโยนๆยนยนยนมาอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีไอ้เรื่องนี้แบบแขวนลอยอยู่ในสมองนะฮะแต่พออ่านมาถึงบทนี้ปุ๊บเนี่ยผมเขียนวิธี่เหมาอเลยว่าเฮ้ยโอ้เรามีทางแก้แล้วคือจริงๆอ่ะมันไม่ต้องกังวลอะไรมากแค่ทําตามสเต็ปนี้เท่านั้นเองแล้วผมก็เขียนเนหนังสือเล่มนี้แล้วก็ถ่ายรูปใส่อีเเเเมมมมลลลลลไไไปไปปนนปะะะสส่่งงงใใอออีกกก็ทาห้้ผัวยยย นะซึ่งซึ่งดีมากทีเดียวนะครับทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าต่อจากอีกบทนี้นะคือความคิดที่ยืดหยุ่นเนี่ยนะครับจะไม่ควบคุมเราคือเขาบอกว่าเวลาเรา พูดกับตัวเองเนี่ยลองสตรัคเจอร์คำพูดให้มันดีๆหน่อย <S <S เช่นนะเอเดี๋ยวจะอ่านคำพูด A กับ B ให้ฟังนะครับ A ฉันชอบดื่มกาแฟหลังตื่นนอนตอนเช้าตรู่และฟังพอดแคสระหว่างเดินทางไปทำงานเพื่อติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นเมื่อคืนฉันงดใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะจดจ่อกับงานไม่นานนี้ฉันเริ่มดื่มน้ำวันละ2ลิตรแลวออกกำลังกายหลังเลิกงานเพื่อสุขภาพฉันตั้งใจว่าจะผิดท้ายแต่ละวันอย่างสงบด้วยการทำสมาธิก่อนเข้านอนนะฮะก็ฟังดูจะเป็นชีวิตที่หลายคนอยากจะทำใช่ไหมอ่ะทีนี้เอาบีมั้งนะฮ แต่ลองดูคำพูดนะบี B. บอกว่าถ้าไม่ได้ตื่นเช้ามาดื่มกาแฟสักแก้ว <c oughs> ฉันจะปวดหัวทั้งวันและฉันต้องฟังพอดแคสต์ระหว่างเดินทางไปทํางานจะได้ไม่พลาดข่าวสารความเป็นไปของโลกฉันห้ามตัวเองไม่ให้ใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อจะได้จดจ่อกับงานฉันต้องดื่มน้ำมาละสองลิตรและออกกำลังกายหลังเลิกงานเพื่อสุขภาพและต้องปิดท้ายวันอย่างสงบด้วยการทาสมาธิก่อนเข้านอนข้อบีเนี่ยแค่อ่านก็อึดอัดแล้วรู้กันไหมฮะคือแค่ผมอ่านเนี่ยผมรู้สึกอึดอัดเลยดังนั้นเนี่ยเราอ่ะ จะต้องเฟรมความคิดของเราที่อยู่ในหัวเนี่ยให้มันออกไปในด้านบวกให้ไห้เพราะเมื่อกี้อย่างที่บอกมันคือเรื่องเดียวกันเปะๆเลยนะฮะมันคือวิธีการเฟรมเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีชุดความคิดบางอย่างที่เราต้องมานั่งตกผลึกจริงว่ามันจะเป็นจะต้องเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเช่นก่อนอายุ xx ต้องทาไอ้นี่ให้ได้นะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอย่าลืมว่ารูปแบบความคิดเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่า อยู่ดีๆมันเกิดขึ้นมานะมันเกิดขึ้นจากการทําซ้ำๆนะครับถ้าเรารู้เรื่องนี้เนี่ยนะฮะเราจะต้องค่อยๆนะครับค่อยๆฝึกการสิ่งสิ่งที่เขาเรียกว่าการฝึกความยืดหยุน่นทางความคิดวิธีการฝึกความยืดหยุน่นทางความคิดนั้นมันมีอยู่สามอันนะฮะอันที่หนึ่งเนี่ยสำคัญมากคือแล้วเราพูดไปแล้วเมื่อกี้ทีหนึ่งก็คือคุณจะต้องไม่ตัดสินไม่ตัดสินแปลว่าอะไรเวลาคุณเห็นอะไรบางอย่างเนี่ยนะฮะแล้วคุณตัดสินไปเลยว่ามันแย่หรือดีเนี่ยอันนี้คือการตัดสินบางที่เนี่ย ที่ผมน่าจะเล่าในพอดแคสต์หลายรอบแล้วว่าลักสั้นๆอ่ะที่พ่อมีลูกคนนึงแล้วก็ตกมาขาหักก็เลยไม่ได้ไปเกณฑ์ทหารไม่ได้ไปเกณฑ์ทหารก็เลยรอดจากสงครามอะไรนั่นน่ะนะฮะนั่นแ่ะคือคุณไม่มีทางรู้เลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะร้ายหรือจะดีเออใช่มันชื่อว่าร้ายหรือดีไม่มีวันรู้อันนี้คือความคิดไม่ตัดสินนั่นหนึ่งนะครับวิธีที่2การคิดแบบเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะแปลว่าอะไรนะฮะสมมุติว่าเป้าหมายเราคือหนึ่งร้อยทำไม่ได้สักทีคำถามคือตอนเนี้ยมันไม่ก้้าาวหนจรริง หรือว่ามันได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วพอคิดแบบนี้ปุ๊บ่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เร็วเหมือนกันนี่นะจากที่ผมคิดว่ายังเขียนหนังสือไม่เสร็จสักทีคิดใหม่ว่าเขียนเสร็จไปสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเอเอเฮ้ยมีกําลังใจมากขึ้นคืออย่างน้อยสุดมันเห็นหมุดหมายอะใช่ไหมว่ามันควรจะไปยังไงต่อนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าต้องวิเคราะห์เชิงปรับปรุงคือวิเคราะห์เชิงปรับปรุงแปลว่าคุณจะบอกว่าคุณอาจจะทงานนี้ไม่ดีก็ได้ไม่ทำมันไม่ดีจริงๆก็บอกมันทำมันไม่ดีแต่การวิิเเคครรราาาะะ์งงปปัับุืออว่่้้จทํตมนนดีขึ ก็เป็นหนังสือเล่มนี้ที่ผมอา่านเราก็รู้สึกว่าจริงๆมันมีอีกท่านนี้เพิ่งอ่านไปไม่กี่บทที่เล่าให้ฟังเนี่ยแต่ผมรู้สึกว่าหลักใจใจความของมันเลยคือว่าความคิดที่เกิดขึ้นในหัวเราโดยเฉพาะความกังวลความคิดลบๆอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีเครื่องมือในการจัดก,การกับมันนะมันจะใช้คําว่าควนซูมชีวิตคุณได้เลยนะคือมันจะกลืนกินชีวิตคุณไปได้เลยนะเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้ไไนถะูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมีเครื่องมือในการจัดการกับเรื่องราวแบบนี้นั่นเองนะครับขอบคุณที่ทต ม o ชชั่น e ุ o มู Podcast. Continue with your mission. สวัสดีครับน,นี่ตอนรับเข้าสู่มิชชั่น t ุ t มูลพอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับโรเบิร์ตฮานุสาหะครับวันนี้เราจะมาชวนทุกท่านคุยกันเรื่องประโยคหนึ่งที่ผมชอบมากเลยเขาบอกว่า change is always just one decision away ความเปลี่ยนแปลงอยู่ห่างจากเราไปแค่การตัดสินใจเดียวเท่านั้นซึ่งมันฟังดูแบบเฮ้ยจริงเหรอการตัดสินใจเดียวเองเหรอนะครับแต่จริงๆนะว่าถ้าเรามาคิดดูนะว่าถ้าการตัดสินใจนั้นมันสําคัญพอนะครับมันอันเดียวอะทีเดียวเนี่ยนะฮะมันสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เยอะเลยนะฮะผมก็ไปเจอบทความหนึ่งซึ่งมาจาก opencollege.edu นะครับชื่อว่า How to know when it's time to make a change ในบทความนี้เนี่ยเขาให้เราลองสังเกตชีวิตเราว่าเข้าเขา8ดข้อนี้ไหมคืออย่างนี้คนปัจจุบันเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่ามีคนจำนวนมากที่ไม่ค่อยพอใจชีวิตตัวเองเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าคุณลองฟังพอดแคสต์ตอนนี้ไปแล้วแล้วรู้สึกว่าเออให้มันเข้าเขาวไว้นะฮะมันก็อาจจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตล,วละนะครับ ข้อที่นคุณมีชีวิตอยู่กับอดีตหรือว่าฝากความหวังไว้กับเรื่องที่อาจจะดีขึ้นในอนาคตตลอดเวลานะครับการคิดถึงอดีตหรือคิดถึงอนาคตไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจมอยู่กับความสุขในอดีตหรือว่าความสําเร็จในอดีตแล้ววนไปหามันอยู่บ่อยๆหรือมีความคิดประเภทว่าสักวันหนึ่งนะฉันจะทําไอน้นนทฉันจะมีอันนี้ฉันจะทําอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันแปลว่าอะไรรู้ไหมมันแปลว่าแผนการที่คุณจะทําของปัจจุบันอนะ่ะในวันเนี้ย มันไม่มีซึ่งไม่ดีนะครับไอ้ฉันจะเป็นนู้นฉันจะเป็นนี้เนี่ยผมก็คิดคนทุกคนก็คิดหมดนั่นแหละแต่คาถามคือแล้ววันนี้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจึงเป็นวันที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคุณถ้าคุณไม่ได้คิดถึงวันนี้หรือยังไม่มี strategi หรือว่ากลยุทธ์สำหรับวันนี้เนี่ยก็แปลว่าคุณต้องเปลี่ยนอะไรสักอย่างแล้วล่ะนะครับข้อที่สองครับคุณอยู่ความกลัวถามว่ากลัวอะไรคนส่วนใหญ่กลัวการเปลี่ยนแปลงนี่แหละนะครับ สาเหตุที่คนกลัวการเปลี่ยนแปลงมากๆกเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรารู้สึกอะว่าชีวิตตอนนี้มันช่างเปราะบางสเะละเกินไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตดีนะแต่รู้สึกว่าชีวิตเรามันอยู่ในภาวะแบบเปราะบางคือทุกอย่างดูเหมือนจะล่มสลายได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความสัมพันธ์หรือแม้แต่สุขภาพจิตของเราเองเราก็รู้สึกว่าถ้าฉันไม่ประคองไอความเปราะบางนี้ไว้เดี๋ยวมันพังคลืนลงมาแล้วก็จะยุ่งเลยในความเป็นจริงเนี่ยนะฮะชีวิตเปราะบางจริง แต่สิ่งที่จริงกว่านั้นก็คือว่าเราไม่สามารถประคองทุกอย่างไปได้ตลอดเพราะฉะนั้นบางทีการก้าวออกมาจากตรงนั้นแล้วมันก็อาจจะพังลงไปด้วยเนี่ยนะฮะแต่ว่าผลลัพธ์คือการเกิดขึ้นใหม่ของมันอาจจะดีกว่าเดิมก็ได้ไม่มีใครรู้ข้อที่สามคุณกลายเป็นคนที่คุณไม่ชอบซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ชัดเจนมากที่สุดอันหนึ่งว่าเฮ้ยพันธุกคุณต้องทาอะไรสักอย่างแล้วนะฮะมันจะมีชีวิตบางช่วงสําหรับบางคนที่รู้สึกว่าคุณไม่ชอบตัวเองเลยอ่ะคุณลุกขึ้นมาแล้วคุณ ความรู้สึกของคุณตั้องอยู่บนที่นอนแล้วคุณไปมองหน้าตัวเองคําพูดที่คุณพูดสิ่งที่คุณทําความคิดในหัวคุณกลายเป็นคุณที่คุณคนที่คุณไม่ชอบคุณรู้สึกไม่ชอบตัวเองเป็นเวอร์ชั่นที่คุณรู้สึกว่าไม่ฉันไม่อยากเป็นคนแบบนี้ฉันกลายเป็นคนที่ฉันบอกว่าฉันจะไม่ยอมเป็นหรือกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ตัวเองมันมีเวอร์ชั่นที่คนชอบว่ากลายเป็นผู้ใหญ่ที่ตัวเองเกลียดอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณอันหนึ่งอันที่สี่คือคุณเฉยกับทุกเรื่องเลยนะครับต้นฉบับเขาใช้คาว่านบ ไม่ยินดียินไล่ไม่อะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นทางดีแบบในเชิงแบบปล่อยวางด้วยนะมันเป็นแบบคุณเคยนอนไม่พอหรือว่ากินยาบางตัวเข้าไปแล้วคุณรู้สึกแบบหนืดหนืดเหนื่อยเนื่อยอาหารก็ไม่อร่อยหนังก็ไม่สนุกไม่อยากพูดกับใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันมันก็เป็นความสะเทือนใจประเภทหนึ่งนะนะครับถ้าเป็นภาษาไทยเหรอจะเรียกว่ามันเป็นอาการสังกตายหรือว่า สิ้นยินดีก็ได้มันเป็นอาการไม่รู้สึกรู้สาม่มีแพชชช่นไม่มีความสนุกในการใช้ชีวิตไม่มีอะไรเลยก็เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ข้อที่5คุณรู้สึกว่ากําลังถูกอะไรถ่วงไว้สักอย่างหนึ่งนะครับข้อนี้อาจจะเป็นสัญชาตญาณก็ได้นะคุณรู้สึกว่าแบบทาไมชีวิตมันไม่ขยืนไปไหนเลยวะมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งผูกขาเราอยู่แน่เลยตัดสินใจอะไรก็ยากทําอะไรก็ยากไปหมดเรื่องเล็กๆก็ตัดสินใจไม่ได้เรื่องใหญ่ๆก็ตัดสินใจไม่ได้ จริงๆมันอาจจะมีอะไรถ่วงอยู่จริงๆก็ได้นะครับหรือมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าเราไม่อยู่ในสภาวะที่สมองมันปลอดโปร่งเพียงพอที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรได้ข้อที่6คุณโกหกบ่อยขึ้นนะครับคำโกหกในที่นี้อาจะเป็นคำโกหกที่เราเรียกว่า white lie นะฮะ white lie ก็คือ white คือสีขาวใช่ไหมแปลว่าโกหกให้คนอื่นสบายใจนะครับเช่น ไม่เป็นไรโอเคอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่าไอ้ไวท์ไลน์เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับชีวิตสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้บ่อยๆนะครับใช้ตลอดเวลามันแปลว่าโอเคคุณอาจจะไม่ได้ทําความเสียหายให้กับผู้อื่นก็จริงแต่มันแปลว่าคุณกําลังโกหกตัวเองอยู่ข้อต่อมาคือคุณรู้สึกว่าชีวิตเท่านี้ก็ดีแล้วเฮ้ย hey, ฟังอย่างนี้ก็ดีนี่นะข้อนี้จริงๆดูดีนะฮะคือรู้สึกว่าอา้าวเขาแปลว่าเราก็มีคุณภาพชีวิตตามที่เราอยากมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นบางทีเนี่ย มันจะเป็นอย่างนี้ฮะเราบอกว่าโอเคฉันพอละแต่จริงในใจลึกๆเนี่ยเราเชื่อว่าตัวเองสามารถทําอะไรที่ดีกว่านี้ได้แต่เราไม่ทำเพราะเรากลัวว่ามันจะยากก็เลยขอหยุดแค่นี้แหละไม่เอาละนะครับข้อนี้หลายคนอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยซะทีเดียวเพราะรู้สึกว่ามาตรฐานชีวิตแต่ละคนอาจจะต่างกันนะครับแต่ส่วนตัวมองว่าถ้าคุณไม่ได้มั่นใจจริงๆว่านี่คือพอแบบ เฮ้ย hey, I'm very happy with my life now คือรู้สึกแฮปปี้กับชีวิตมากจริงๆเนี่ยนะฮะแล้วก็พอแล้ว่นี้จริงๆเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าลึกๆแล้วจริงๆเรายังไม่พอหรอกเราเชื่อว่าเราทําอะไรได้มากกว่านี้แต่เพราะว่าเรากลัวว่าเส้นทางข้างหน้ามันยากเกินไปนะฮะข้อที่8คือคุณเบิร์นเอานะฮะซึ่งคํานี้เราก็ได้ยินบ่อยจนรู้สึกว่ามันอะไรกันนะขนาดเนี่ยอย่าเพิ่งมองข้ามอาการเบิร์นเอานะฮะบางทีอันเนี้ยจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจที่เตือนให้เราเปลี่ยนแปลงอะไรสอย่าง มากที่สุดเพียงแต่ว่าบางทีเราไม่เคยฟังมันอย่างตั้งใจจริงๆเท่านั้นเองฟังมาถึงตรงนี้หลายคนก็พงพอจะได้คาตอบใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ชีวิตเราเนี่ยอยู่ในภาวะที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ๆอย่างเรื่องงาน,น,นความสัมพันธ์ครอบครัวนะครับหรือว่าการเปลี่ยนนิสัยเพื่อพัฒนาตัวเองก็ตามเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องที่ใหญ่ซับซ้อนอะไรเนี่ยนะฮะก็คือมันก็ไม่สามารถแนะนํากันได้ในพอดแคสสั้นๆนะแต่ว่ามันเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องก็เลย ก็เลยผมว่าเอามายกมาต่อยอดเรียกว่าเป็นการสร้างนิสัยใหม่ก็แล้วกันนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะลงลึกในดีเทลกันไปอีกเรื่อยๆนะเรื่องนี้นะครับทีนี้พออ่านบทความนี้จบแล้วเนี่ยนะครับก็เลยไปหาบทความอื่นๆมาอ่านต่อนะครับอีกบทความหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นบทความที่อยู่ในเว็บไซต์ Science of People นะครับเป็นเคล็ดลับ8ข้อที่จะช่วยเราเปลี่ยนแปลงตัวเองสร้างนิสัยใหม่ให้ดีขึ้นซึ่งบังเอิญตรงกับ8ข้อแรกพอดีเลยนะครับ8ข้อนี้มีอะไรบ้างข้อที่1นึ่เขาบอกว่าคุณจะต้องหาวันเริ่มต้นใหม่ให้กัับตวเอง แต่ว่าต้องมี day one ะนะฮะต้องมี day o n ในการเปลี่ยนแปลงตัวเองมันมีงานวิจัยที่บอกว่าถ้าเราเลือกเลือกวันทั้งวันหนึ่งอะว่าวันเนี้ยฉันตั้งใจละนะฮะว่าฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะมีแนวโน้มที่เราจะทําเรื่องนั้นได้ดีขึ้นเพราะว่าเรามีแนด์ม m a r k มีจุดที่เอาไว้วัดความก้าวหน้าของตัวเองซึ่งวันนี้จะเป็นวันอะไรก็ได้เลยนะฮะอาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะคุณจะรอแบบสิ้นเดือนต้นเดือนปีใหม่วันเกิดอะไรก็ว่าไปนะฮะ สาเหตุที่วันมีความสําคัญซึ่งในงานวิจัยเนี่ยมันก็เขียนบอกไว้เลยว่าวันเนี่ยอย่างเช่นนะครับวันปีใหม่นะฮะหรือวันที่คนเปลี่ยนจากอายุจากเลข9ไปเป็นเลข0ูนคือ29เป็น30 3สเป็น40เนี่ยคนเรามักจะทําอะไรใหญ่ๆในช่วงปีนั้นๆได้นะอืมเพราะมันรู้สึกว่ามันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตนะครับในบทความนี้เนี่ยเขาแนะนำมาให้เราลองเซต ไอ้คาลเลนดาร์ของเราในโทรศัพท์เนี่ยเพื่อเราเพื่อให้มันแจ้งเตือนเราทุกๆเดือนว่าเราเริ่มต้นนิสัยของเรามาได้นานเท่าไหร่แล้วเราก็จะได้เห็นภาพว่าเอ้ยเราพัฒนามาได้ไกลขนาดไหนแล้วนะครับข้อที่2คือทําเป้าหมายในช่วงแรกเนี่ยให้ง่ายเข้าไว้ในช่วงการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเนี่ยการทําเป้าหมายให้ง่ายเข้าไวเนี่ยเป็นหัวใจสาคัญเลยนะเพราะว่าเป้าหมายที่ง่ายทําได้จริงเนี่ยมันจะทําให้เรามีกําลังใจฮะกำลังใจจะทําให้เกิดโมเมนตัมเช่น ทานที่เราจะตั้งเป้าหมายว่าฉันจะคุมอาหารอย่างเข้มงวดเนี่ยแรกๆกเขจะบอกว่าโอเคฉันจ,จะกินผักมากขึ้นนะครับตั้งเป้าหมายแบบนี้เนี่ยมันก็จะง่ายฮะเราก็จะซื้อผักเยอะขึ้นในตู้เย็นแค่นั้นเองนะครับแล้วพอมันมีผักมากขึ้นเราก็จะค่อยๆเลี่ยงอาหารที่มันไม่ค่อยดี อันที่สามคือหาเพื่อนร่วมอุดมการนะครับการที่มีเพื่อนร่วมอุดมการณ์ที่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรคล้ายๆกันเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยมีกําลังใจในการโฟกัสกับเป้าหมายได้ง่ายขึ้นมีแรงจูงใจมากขึ้นมีวินัยมากขึ้นนะครับเช่นมีคนไปวิ่งกับเรามีคนไปอะไรกับเราเนี่ยนะฮะมันช่วยให้เรามีพลังเยอะขึ้นมากจริงๆหรือแค่แมแ้กระทั่งคุณอยู่ในกลุ่ม a c e b o o k ออนไลน์คอมมูนิตี้ออนไลน์พวกเนี้ยก็ช่วยมากแล้วนะครับ ข้อที่สคือเข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงนะฮะในบทความนี้เนี่ยเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของคนเรามีอยู่5 stage ด้วยกัน Stage แรกเนี่ยเราเรียกว่า Stage ของ pre contemplation หรือว่าการไม่รับรู้คือเราไม่รู้มาก่อนว่าเราควรจะเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้เราไม่ได้มองมันเป็นปัญหานะครับเช่นเราคิดว่าเฮ้ยเรามาที่ทํางานสายนิดหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกอันเนี้ย เป็นข้อที่หนึ่งอันที่สองสเปนสเตจของ Contemplation คือการเริ่มรู้ปัญหาเราเริ่มสัมผัสได้แล้วว่าไอประเด็นที่เรากำลังคิดอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็ก,ก่านะฮะมันไม่ใช่เรื่องที่มองข้ามได้นะครับอย่างเช่นเรารู้ว่าให้การมาสายของเราเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่การมาสายมันเป็นนิสัยของคนที่ไม่รับผิดชอบไม่ตรงต่อเวลาซึ่งหลายคนอาจจะติดอยู่ในสเตจนี้นานมากเป็นเดือนเดนเป็นปีปีเลยเนี่ยนะฮะ ถ้าเกิดใครคิดว่าตัวเองติดอยู่ในสเตจนี้ฟังจบแล้วลองย้อนกลับไปฟังตอนต,อนต้นของพอดแคสต์นี่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อถามตัวเองว่ามันติดหรือเปล่านะครับสเตจที่3คือ preparation หรือว่าเตรียมตัวเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าเราขยับมาในสเตจนี้เราจะเริ่มหาข้อมูลเริ่มอ่านหนังสือเริ่มฟังพอดแคสต์หาว่าเราจะปรับอะไรตรงไหนก่อนนะครับถ้าใครคลิกเข้ามาในหัวข้อนี้วันนี้ของเราเนี่ยก็อาจจะแปลว่าคุณเริ่มอยู่ในสเตจนี้เราก็ได้นะครับ เตจที่4คือการลงมือทำหรือว่าแอคชั่นในสเตจนี้สิ่งสำคัญคือวินัยและความสม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกนิสัยใหม่เราจะบรรลุเป้าหมายใน1-2เดือนเป็นสิ่งที่เราต้องชื่นชมตัวเองด้วยนะล้วก็อย่าลืมให้รางวัลตัวเองด้วยนะฮะเป็นเพราะว่าแอคชั่นพาร์ทนี้สำคัญสุดนะครับและการเมนเทนน์นั่ือว่าการยืนระยะนะครับมีการศึกษาว่าการฝึกนิสัยใหม่เนี่ยใช้เวลาได้สั้นที่สุดตั้งแต่18วันจนกระทั่งถึง9เดือนนะฮะเพราะฉะนั้นการยืนระยะวัดกันที่สเตจน นะครับถามว่าทําไมเราถึงต้องเข้าใจสเตจต่างๆด้วยนั่นก็เป็นเพราะว่าเพื่อให้เราสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้ไม่เร่งรีบไม่กดดันหรือไม่หย่อนยานมากเกินไปนั่นเองนะครับข้อที่5หลายท่านอาจจะเคยได้ยินอยู่แล้วคือการตั้งเป้าหมายแบบสมาร์ทนะฮะจริงๆการตั้งเป้าหมายแบบสมาร์ทนี่ทํากับทุกเรื่องได้เพราะว่าเวลาตั้งเป้าหมายเนี่ยหลายคนมักจะตกมาตายเพราะมันมันไม่ใช้คําว่าไม่รอบด้านพอแล้วกันนะครับสมาร์ทคือตัวย่อของ5าคำฮะ S คือ specific เป้าหมายต้องเจาะจงนะครับเจาะจงเนี่ยลองเขียนเป้าหมายโดยการตอบคำถามละเอียดๆอ,อย่างนี้เช่น who what when where why which นะครับจะช่วยเราเห็นวิธีการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับ M คือ measurable วัดผลได้นะครับลองเปลี่ยนเป้าหมายจากคำว่าผอมลงเป็นคำว่าลดไขมันในร่างกาย0.5กิโลกรัมดู A คือ attainable ทำได้จริงนะครับตั้งเป้าหมายที่เราทำได้สำเร็จด้วยเครื่องมือความรู้และความพร้อมต่างๆที่เรามีอยู่ อาคือ realistic and relevant อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและสัมพันธ์หรือสนับสนุนกับเป้าหมายด้านอื่นของชีวิตท <T S 1> คือ time bound ต้องมีกรอบเวลาที่ชัดเจนคือจะเอากี่เดือนกี่วันว่ากันไป6คือการมีวินัยนะฮะอันนี้ตรงไปตรงมาไม่ต้องอธิบายเพิ่มนะครับซับซ้อนน้อยที่สุดแต่ว่าทำค่อนข้างยากนะฮะข้อนี้เขาบอกว่าลองปรับวิธีการคิดในเรื่องวินัยดูนะฮะเช่น ถ้าสมมุติว่าเราทําเรื่องนี้ไม่ได้ต้องบริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลกี่บาทอะไรแบบนี้นะฮะถ้าเสียเงินยังทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดไม่พอลองเพิ่มเชิงอารมณ์เข้าไปด้วยนะแทนที่จะบริจาคให้องค์กรที่เราชอบ ให้บริจาคให้องค์กรที่เราไม่ชอบแทนนะฮะก็จะมีแรงบันดาลใจให้เราเอ่อมีวินัยในตัวเองมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับที่น่าสนใจเคยมีหลายคนลองทําดูแล้วพบว่าเวิร์กทีเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมทําเรื่องนี้เงินของเราต้องบริจาคให้กับพรรคการเมืองที่เราไม่ชอบอะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะอีกอันนึงที่ต่างประเทศคนนิยมมากคือใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันในการ t r a c เป้าหมายของตัวเองนะฮะแล้วก็มันเป็นคล้ายๆกับ level ัพเหมือนเล่นเกมนะฮะอันนี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะครับ ข้อที่เจคือลองฝึกเปลี่ยนนิสัยเล็กๆดูนะครับถ้ารู้สึกว่าการอ่านหนังสือก็แล้วเขียนเป้าหมายก็แล้วฝึกนิสัยใหม่ก็แล้วมันไม่ได้สักทีเหมือนใจมันยังไม่มาเนี่ยแรงยังไม่มาลองเริ่มต้นการเปลี่ยนนิสัยเล็กๆก่อนก็ได้ครับแบบเล็กแบบเล็กเลยนะฮะอาจจะไม่ต้องเกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่เรากาลังจะทําอยู่ด้วยเช่นตื่นเร็วขึ้น15นาทีนะครับลบแอปพลิเคชันจากโทรศัพท์สัก3าแอปทำดิจิตอลดีท็อกซ์จัดเฟอร์นิเจอร์ในห้องเปลี่ยนชีวิตเล็กๆ,ๆน้อยๆมันจะเหมือนโมเมนตันามารถ เกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับและลองเปลี่ยนวิธีพูดกับตัวเองดูนะฮะลองเปลี่ยนวิธีพูดกับตัวเองดูเป็นข้อที่8ข้อนี้น่าสนใจในบทความบอกไว้ว่า the way we talk to ourselves is the way we think about ourselves วิธีที่เราพูดกับตัวเองคือมุมมองที่เรามีต่อตัวเองนะครับแทนที่จะเราบอกตัวเองว่าฉันเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งลองเปลี่ยนเป็นงี้เราเคยมินิสัยผัดวันประกันพรุ่งแต่ตอนนี้ฉันเห็นความสําคัญของเวลามากขึ้น เลยจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ได้นะครับประโยชน์แบบนี้จะค่อยๆเปลี่ยนวิธีคิดต่อตัวเราทําให้เรามีมาย์เซ็ตต่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับเรามาทบทวนอีกรอบหนึ่งนะครับแสัญญาณที่กาลังบอกว่าถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้ว1คุณมีชีวิตอยู่กับอดีตหรือฝากความหวังไว้กับอนาคตตลอดเวลา2คุณมีชีวิตอยู่กับความกลัว 3. คุณกลายเป็นคนแบบที่ตัวเองไม่ชอบ 4. คุณรู้สึกเฉยๆกับทุกอย่าง 5. คุณรู้สึกเหมือนถูกอะไรถ่วงไว้ หกคุณโกหกบ่อยขึ้นเจ็ดคุณรู้สึกว่าชีวิตตอนนี้ก็ดีแล้วมั้งนะฮะแปดคุณมีสัญญาณของการเบิร์นเอาท์และถ้าอยากเปลี่ยนแปลงอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแปดเคล็ดลับที่จะช่วยคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ง่ายขึ้นนั่นก็คือหนึ่งปักหมุดหมายในวันที่เริ่มต้นให้กับตัวเองสองทำเป้าหมายในช่วงแรกให้ง่ายเข้าไวสามหาเพื่อนร่วมอุดมการสี่เข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงห้าตั้งเป้าหมายแบบส์ทหกมีวินัยเจ็ด ฝึกเปลี่ยนเรื่องเล็กๆละ8เปลี่ยนวิธีพูดกับตัวเองนะครับผมก็เลยขอถือโอกาสนี้เนี่ยส่งกําลังใจให้ทุกคนที่กําลังพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่นะฮะแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกนะครับแต่ว่ามันเป็น evolution นะคือมันเป็นวิวัฒนาการของมนุษย์นะฮะการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ง่ายแต่มันเป็นเรื่องธรรมชาติใช้คํานี้ดีกว่านดผมเชื่อว่าทุกคนทําได้นะครับขอบคุณที่ติดตามมิชชั่นทูลมูลนะฮะเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับมิชชั่นทูลมูลพอดแคส Continue with your mission สวัสดีครับวีนนี้ตอนเราเข้าสู่ s s s o n t จ t h e ม o ล n Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิย์ธานุสาหาัครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องความเครียดแบบที่ดีกับแบบที่ไม่ดีนะฮะขอตั้งชื่อหัวข้อว่า good stress versus bad stress ลันนะครับนะะจริงๆถ้าพูดถึงความเครียดโดยร,มรวมๆเนี่ยแน่นอนว่าโทนของมันก็คงจะไม่ดีเนาะ มันก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพกายสุขภาพใจอย่างมากทีเดียวนะครับต้องบอกงี้นะฮะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ผมชีวิตค่อนข้างเครียดนะค,คือช่วงนี้มันเจอเรื่องหนักเยอะนะฮะแล้วมันก็จะไปกระทบกับอะไรหลายๆอย่างนะครับอย่างไรก็าตามเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่ไปซะทั้งหมดถ้าใช้คำนี้แบบรวมๆนะฮะมันมีความเครียดบางอย่างที่ช่วยให้เราผลักดันไปทําสิ่งใหม่ๆหรือว่าเติบโตในประสบการณ์นั้นๆได้ วันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะชวนคุยเรื่อง good stress กับ bad stress นะฮะผมไปเจอบทความหนึ่งมาใน verywellhealth.com นะครับซึ่งเขาก็เล่าเรื่องความเครียดที่ดีและความเครียดที่ไม่ดีไว้ได้อย่างน่าสนใจนะครับความเครียดที่ดีเราจะเรียกว่า good stress เนี่ยนะฮะมันจะมีลักษณะว่ามันจะเป็นลักษณะของความเครียดที่เกิดขึ้นมาแบบสั้นๆเมื่อเราต้องเจอเรื่องที่ท้าทายหรือตื่นเต้นนะครับซึ่ง มันถูกออกแบบมาที่จะทําให้สมองและร่างกายของเราเนี่ยมีพลังมากขึ้นในช่วงนั้นเพื่อต่อสู้หรือรับมือหรือกล้าจะทสาสถานการณ์นั้นๆแล้วพอสถานการณ์มันจบไปนะครับระดับความเครียดมันก็จะหายไปหรือผู้อีกอย่างหนึ่งคือมันไม่รื้อรังนะครับนึกถึงรถไฟหอ,อกก็ได้ะนะครับไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังชอบเล่นรถไฟหอกกันหรือเปล่าเดี๋ยวลองพิมพ์เขียนกันมานิดหนึ่งนะฮะถ้าเกิดว่าใครคอมเมนต์กันใน u t u b e นะฮะผมเองเนี่ย สองจิตสองใจกับไอ้ของพวกนี้เสมอนะหมายถึงว่ารถไฟหอ่อนะครับอีกการหนึ่งที่หลายคนอาจจะเคยเล่นคือที่มาเป็นให้เรียกว่า Tower Drop ะนะผมเคยไปเล่นที่ Six f l a ก s ์ะนะ s i x flags นี่มันจะเป็นเรียกว่าเป็นสวนสนุกข,ของวัยรุ่นอเมริกาแล้วกัน,กนคือมันไม่ใช่ดิสนีย์แลนด์มันจะเป็นฟิลแบบเน้นเครื่องเล่นที่ตื่นเต้นนะฮะแล้วก็เวลาไปกันเนี่ยเวลาไปกับเพื่อนเนี่ยนะฮะทุกคนก็จะแบบเฮ้ยกล้าขึ้นเปล่าเลยผมจําได้ว่าอันที่ผมน่ากลัวมากๆเลยเนี่ยนะ มันจะเป็นสูงๆใช่ไหมถ้าคุณขึ้นไปถึงอ่ะแล้วก็ล็อกตัวคุณไว้แล้วคุณก็มองคือคุณจะเห็นไปไกลมากเพราะคุณอยู่สูงมากแล้วคุณจะคิดว่าเฮ้ยเราขึ้นไาทําอะไรที่นี่วะนะฮะแล้วมันก็ค่อยๆดรอปกนแรกดรอปนิดนึงก่อนแล้วก็ค่อยๆดรอปลงมาอะไรเงี้ยโอ้โห,หน่ากลัวมากเครื่องนั้นนะฮะน่ากลัวกว่ารถไฟหอยนะครับความเครียดแบบรถไฟหอยแล้วกันเนี่ยนะฮะเราจะจะเรียกมันว่าบางบางครั้งเนี่ยเราจะตีความมันว่าเป็นกูดสตรสในเชิงที่ว่าไม่ใช่ว่ารถไม่ใช่ว่าจะให้ไปเล่นรถไฟหอยแต่ว่า เวลาเราจะทาอะไรใหม่ๆบางอย่างมันจะมีฟีลแบบนั้นนะครับแต่ปั๊บหนึ่งอ่ะพอได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วเนี่ยมันจะหายไปนะฮะความเครียดแบบนี้มันอาจจะเป็นแบบสมมตินะแบบถ้าว่าคุณไม่ชอบคุยกับคนแปลกหน้าง่ายๆเลยนะฮะล้วคุณต้องต้องคุยกับคนเนี้ยนะฮะมันก็จะเครียดอ่ะตอนแรกอ่ะรู้ไหมฮะแต่พอคุณได้คุยแล้วคุณรู้สึกว่าเอยเขาที่ใส่ดีก็น่ารักดีนะความเครียดก็หายไปนะฮะแล้วก็ระดับความเครียดของเราก็จะกลับมาอยู่ในสภาวะปกตินะครับ ในชีวิตการทํางานนะฮะเราจะเจอเรื่องแบบนี้แบบถ้าเรากําลังทํางานที่สําคัญหรือเครียดแบบสมมุติว่ากำลังจะขึ้นเวทีเนี่ยว,วันนั้นรู้สึกไม่ตื่นเต้นเลยเนี่ยนะฮะบางทีอาจจะเป็นสัญญาณผิดปกติได้เหมือนกันนะคือสําหรับผมเป็นอย่างนั้นนะคือถ้าวันไหนรู้สึกแบบไม่ตื่นเต้นเลยเนี่ยมันแปลกมันแปลกเพราะปกติมันควรจะต้องตื่นเต้นนิดหนึ่งนะฮะประโยคเปิดที่เราสมมตินะฮะเครียดสุดคืออย่างนี้ ถ้าวันไหนผมตั้งใจจะเปิดประโยชของการพรีเซนต์ด้วยการทําให้ตลกเนี่ยโอ้โหนี่เครียดเลยนะเพราะว่าไม่รู้มันจะตลกหรือเปล่านะคุณการเตรียมมุกมาเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันจะตลกนะครับบางทีเราตลกคนเดียวก็มีบางทีออเดียนต์เขาไม่ตลกก็มีนะฮะมุกที่เล่นทุกเวทีแล้วตลกมาเล่นเวทีนี้ไม่ตลกมีนะฮะโโหแบบอย่างแป๊กเลยนะฮะเซ็งไปเลยทีเดียวแต่ว่านั่นแหละพอมันจบไปมันก็ผ่านไปไม่มีอะไรนะฮะความเครียดที่ไม่ดีเป็นยังไง ความเครียดที่ไม่ดีขีดเส้นใต้ตรงนี้ไว้เลยเรื้อรังอันนี้เรียกว่า Bad ส t r e s s นะเรียกว่าดิสเ s สก็ได้นะครับคือมันมีความเรื้อรังอยู่มันไม่จบคือไอ้แบสต r e s s เนี่ยมันจะเป็นความเครียดที่มันอาจจะขึ้นขึ้นลงๆนะแต่มันยาวเรื้อรังไปมันก็จะมารู้สึกกดดันและกังวลตลอดเวลานะครับพอเป็นแบบนี้นานๆแทนที่มันจะเป็นแรงกระตุ้นมันไม่กระตุ้นละมันกลายเป็นผลเสียทั้งต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจของเรา นะครับเราจะเกิดอาการต่างๆนานาตั้งแต่นอนไม่หลับปวดหัวไมเกรนนะวันก่อนผมก็คือไมเกรนขึ้นไปปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อราหารไม่ย่อยท้องผูกนะครับอันนี้คืออาการทางกายใช่ไหมฮะวิตกกังวลเป็นอาการทางใจสูญเสียความมั่นใจในตัวเองนะครับอารมณ์ไม่ดีตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเราปล่อยไว้ จะทาให้เราทํางานได้ไม่ดีคุณภาพงานจะดรอปลงจากที่เคยทํางานได้ประมาณหนึ่งมันก็จะดรอปลงนะครับแล้วก็จะไปกระทบกระทั่งกับเพื่อนร่วมงานได้เพราะว่าคุณจะเวียงนะฮะแบส s t r e t ในชีวิตประจําวันเป็นแบบไหนอันนี้เป็นคําถามที่กว้างมากเอาจริงเนี่ยมันเป็นแบบไหนเลยก็ได้นะฮะมันจะมาจากเรื่องงานก็ได้งานที่กดดันมากๆอย่างช่วงนี้งานผมเนี่ยโ,โห super กดดันเลยนะฮะเอ่อเรื่องเงินก็ได้นะครับภาวะหนี้สินก็ได้นะครับปัญหาครอบครัวก็ได้นะครับ จริงๆความเจ็บป่วยของคนในครอบครัวหรือความเจ็บป่วยของตัวเราเองที่มันไม่ได้แบบป่วยแล้วหนักเข้าลงมาไปเลยอะไรเงี้ยแต่มันมีความไม่อยู่ไม่หยุดสักทีเนี่ยนะฮะก็เป็น b a ส s t r e s ได้ผมเคยมีโอกาสได้พูดคุยกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งตอนนั้นเขาเป็นอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเข่าขาเส้นอะไรเนี่ยทำให้มันเดินแบบปกติไม่ได้เนี่ยเป็นนานเลยนะฮะนานเลย,ะะนนเลยะะมันก็บอกว่าช่วงนั้นมันมีความเครียดเพิ่มขึ้นมาตน,นั้นที่จริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะแต่ผมก็เดาว่า สงสัยมันเป็นเพราะว่ามันเป็นคนเล่นกีฬาตลอดแล้วมันเล่นไม่ได้มันมันก็เลยเกิดเหมือนกับความกดดันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันเนี้ยก็นับเป็นแบสเตรสถึงสิ้นนะครับเอ่อตอนนื่องจากเรื่องนี้ผมก็ไปค้นเจอบทความหนึ่งซึ่งเขาพูดถึงการหาสวีทสปอตนะครับหรือว่ารีคา v เ r อรี่โซนที่จะเป็นจุดที่ใช้ให้เป็นประโยชน์ของความเครียดของเราได้ดีที่สุดนะครับอันนี้เราเจอบทความนี้อยู่ใน preciousnutrition.com นะฮะซึ่งเขาก็ทำเรื่องพวก นิวทริชันแต่ว่าเขาอธิบายเรื่องความเครียดไปด้วยเพราะมันเกี่ยวข้องกันนะคะัคำว่าสวิต t s p อ t ในที่นี้นะครับอธิบายแบบคนเล่นกีฬาแล้วกันจะได้เข้าใจง่ายนะฮะถ้าคุณตีกอล์ฟแต่สวิตช์บอรเป็นจุดที่ตีปุ๊บแล้วมันจะเป็นอยู่ตรงลูกมันกระทบหน้าตรงนั้นอนะ่ะเหมาะสมที่สุดลูกมันจะไปแรงไกลตรงอ่าอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผมเขา้าใจว่าเทนนิสก็มีสวิตช์บอรเหมือนกันก็นนคือคุณตีไปเนี่ยตรงไหนที่มันโดนไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะ เส้นเอ็นแรเกตของมันนะฮะดีที่สุดตรงนั้นอ่ะมันปั๊บโหไปแรงนะครับปิงปอง็องมีทุกอันอ่ะที่เป็นอุปกรณ์ประเภทนี้นะฮะทีนี้ไอสวิตสปอร์ตเนี่ยมันก็คือก็เรียกว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดแล้วกันจุดที่เหมาะสมที่สุดแล้วกันนะครับในบทความนั้เขาก็บอกว่าเวลาเจอเรื่องเครียดเนี่ยจริงๆมันเป็นภาวะที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์เพราะว่ามันแปลว่าเรากําลังปกป้องตัวเองตามสัญชาตญาณปกติอยู่นะครับพอเกิดอะไรที่ดูอันตรายขึ้นเนี่ยร่างกายมันก็จะเข้าสู่โหมด g h t o r f l i g h t ซึ่งเป็นภาวะ เพราะว่าหนึ่งถ้าไม่มีภาวะนี้เราตายไปนานละนะครับสองมันทําให้เราข้ามขีดจํากัดของตัวเองถ้าใช้นึกถึงเรื่องเล่าที่เขาชอบเล่ากัน,นะว่าไฟไหม้แล้วคนยกโอ่งได้เนี่ยก็อาจจะมาจากแบบนี้นะครับในบทความนี้เขาอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของคนเราไว้ด้วยกราฟซึ่งมีหน้าตาเหมือนภูเขาเหมือนเหมือนกราฟไอ o r m a l d i s t r i b u t i ่ n ribution, ก็ได้ถ้าคิดอย่างนั้นนึกออกไหมกราฟที่มันเป็น,เ,ปนเนี่ยค่าสแตทนะครับ ลองนึกภาพตามนะฮะสำหรับท่านที่ฟังอยู่ทางพอดแคสต์แกนตั้งเนี่ยเป็นระดับ performance ของเราส่วนแกนนอนคือระดับความเครียดนะครับอันนี้กําลังพูดถึงว่า sweet spot อยู่ตรงไหน,นถ้าเรามีความเครียดต่ําเกินไปเราก็จะเบื่อหน่ายนะฮะพอเริ่มสูงขึงม้มนานิดนึงนะฮะความเครียดสูงขึงม้มนานิดนึงเนี่ยนะฮะมันจะเริ่มทําให้เรามี performance ดีขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันจะเริ่มทําให้เรามีเหมือนกับมันเริ่มทําให้เกิดความสนใจกับเราละนะครับพอมันอยู่ที่จุดพอดีพอดีเลยอะ่ะความเครียดพอดี performance พอดีเนี่ยนะฮะ มันจะเป็นจุดที่ทําเราทําได้ดีที่สุดนะครับพอเยอะเกินไปเราจะเริ่มสติแตกเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ตกนะครับซึ่งตรงกลางยอดเขาเนี่ยเป็นจุดที่เปอร์ฟอร์แมนซ์ของเราดีที่สุดมีความเครียดในระดับพอดีพอดีนะครับเราเรียกตรงจุดนี้ว่าจุดสมดุลจุดตัวเนี้ยนะฮะมันไม่เหมือนกันในแต่ละคนนะครับเอ่อเราจะต้องพยายามหาให้ได้ความสามารถในการทนต่อความเครียดนี่น่าสนใจเหมือนกันในบทความต้นฉบับเขาเขียนว่า stress resistant คนที่มีความสามารถทนต่อความเครียด ได้สูงกว่าก็จะมีไอ้ช่วงที่เ e อร์ฟอร์แมนซ์ดีตรงเนี้ยกว้างกว่าพูดง่ายก็คือสามารถรับมือความเครียดแล้นแรงกดดันได้ดีนะครับแถมยังเปลี่ยนความเครียดนั้นเนี่ยไปในทางบวกกับตัวเองได้ด้วยทีนี้การทนต่อความเครียดของแต่ละคนมาจากอะไรนะครับข้อนี้ก็มีหลายปัจจัยนะครับเช่นถ้าเรามีมุมมองต่อความเครียดนั้นว่ามันเป็นเรื่องความท้าทายหรือเป็นโอกาสก็ทําให้เรารับมือความเครียดได้ดีหรือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีตก็อาจจะมีผลด้วยนะครับเช่นมาถ้าเราสามารถผ่านความเครียดหนักๆมาได้ด้วยดีในสภาวะที ผ่านมาแล้วมันพร้อมเนาะมันแบบมันออกมาแล้วมันดีอ่ะไม่แย่นะฮะเราก็จะทนต่อความเครียดอื่นในอนาคตได้ดีขึ้บเนืาเรามีประสบการณ์ที่ดีในทางกับการถ้าเกิดว่าเรามีประสบการณ์ที่เลวร้ายมี trauma าาก,กับความเครียดประเภทใดประเภทหนึ่งมาก่อนนะฮะถ้าเกิดว่าเราเจออีกในอนาคตมันก็มีแนวโน้มว่าเราจะรับมือได้แย่ลงนั่นเองนะครับปัจจัยภายในที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องอำนาจในการควบคุมของเราเองด้วยนะฮะเขาจะบอกว่าคนที่เป็น control freak น่นะฮะหรือว่าคนที่เป็นแบบฉันจะต้องควบคุมทุกอย่างได้เนี่ยนะฮะ เมื่อเจอความเครียดเนี่ยจะรับมือได้น้อยกว่าเพราะคอนโทรลฟรีกเนี่ยไม่ชอบอะไรที่แบบไม่เป็นไปตามแผนคือพอพอมันคุณเจอเรื่องเครียดมันก็แปลว่าคุณควบคุมอะไรไม่ค่อยได้เขาก็ไม่ชอบนอกจากปัจจัยภายในแล้วเนี่ยปัจจัยภายนอกก็มีผลต่อความสามารถในการทนต่อความเครียดของเราเหมือนกันนะครับคนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบเอาดอร์นะครับจะมีความผ่อนคลายมากกว่านะครับใกล้ธรรมชาติจะมีความผ่อนคลายมากกว่านะครับคนที่มีอร์ p o r t network หรือว่าระบบ สนับสนุนเช่นครอบครวัวที่เข้าใจเพื่อนที่สามารถให้คำปรึกษาได้นะครับคนพวกนี้จะมีความสามารถในการต่อต้านความเครียดได้มากกว่าด้วยดังนั้นที่เขาบอกว่าความสัมพันธ์มันมีความความสัมพันธ์ระหว่างคนรอบข้างมันมีความสําคัญกับทุกเรื่องเนี่ยเรื่องนี้ก็เกี่ยวนะฮะเหนือกว่าปัจจัยภายนอกและภายในทั้งหมดมีอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากต่อเพอร์ฟอร์แมนซ์ในความในพื้นที่ความเครียดของเราเนี่ยเราเรียกสิ่งนั้นว่าโลสเตติโลนะครับ อโรสตาติกโหลดคือสภาวะความเครียดที่มันทับซ้อนกันเต็มไปหมดจนท้ายสุดไม่ว่าเจอ <c oughs> ความเครียดเล็กหรือใหญ่เนี่ย <c oughs> เราก็จัดการมันไม่ได้นะครับเคยมีประสบการณ์แบบแบบนี้ไหมฮะเจออาหารไม่อร่อย <c oughs> หรือคนรักพูดไม่เข้าหูนิดเดียวเนี่ยเราก็ทนไม่ได้ละคือมันเหมือนมันมีอะไรทับทกันอยู่หลายอย่าง <c oughs> อันนี้ <Eleven> <c oughs> มันเป็นเหมือนจุดจุดท้ายวางปุ๊บมันล้มหมดเลยนะครับในบทความนี้เขาบอกให้เราจินตนาการว่าเราคืออูดตัวหนึ่งนะฮะ ที่แบกฟางเต็มหลังเลยนะซึ่งเป็นตัวแทนของความเครียดนะครับถ้าเราแบกฟางไว้ประมาณหนึ่งเราก็พอทนไหวใช่ไหมแต่ถ้าฟางบนหลังเนี่ยมันเป็น bad stress คือมันไม่หายไปไหนสักทีแล้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทับกันไปทับกันไปทับกันไปนะฮะท้ายที่สุดแล้วแม้ว่าจะมีฟางอีกเพียง1อันเท่านั้นวางลงไปนะเบานิดเดียวเองเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันก็ทำให้าสติแบกได้นั่นเอง ไอ้วความเครียดแบบนี้เราสามารถจัดการเบื้องต้นได้ระดับหนึ่งถ้าเราฝึกจัดการมันบ่อยๆเราก็จะมีความสามารถใน,ในการต่อต้านความเครียดที่สูงขึ้นแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่า Recovery Zone ก็คือพื้นที่ตรงที่คุณสามารถจะรับความเครียดได้เนี่ยเยอะขึ้นนะครับเพื่อจัดการกับความเครียดประเภทนี้ไอ้ความเครียดประเภทฟางเนี่ยนะฮะหรือมันอาจจะเป็นที่มาของสำนวนฟางเส้นสุดท้ายก็ได้นะฮะ โลส t ตติกโหลดเนี่ยเราต้องรู้จักความเครียดของตัวเองก่อนอย่างที่บอกว่าคนเราเนี่ยมีความเครียดต่างกันและทนต่อความเครียดได้ไม่เท่ากันนะครับในต่างประเทศเนี่ยจะมีการใช้สิ่งที่เรียกว่า stress management worksheet นะฮะหรือว่าแบบฝึกหัดการจาัดก,การความเครียดอยู่เสมอ,อเขาสอนตั้งแต่ประถมเลยนะเออนะจนถึงมาหาลัยเลยนะครับใครสนใจไป Google ดูได้นะฮะมันเป็นฟรีเทมเพลยไปดาวน์โหลดมาใช้ได้นะฮะท่านไหนที่บริหารทีมหรือว่าจริงๆอาจารย์ออครูที่สอนนักเรียนายอาจจะมาใช้ดูก็กดีนะฮะ เราก็จะรู้ว่าแต่ละคนมีความเครียดยังไงนะครับแต่วันนี้เนื่องจากเราเป็นพอดแคสต์ผมก็จะย่อยเอาคำถามของ stress management worksheet เนี่ยมาให้ตอบเป็นเล่นสีขั้นตอนก่อนนะฮะใครอยากทำเวอร์ชันเต็มไปเอามาในอินเทอร์เน็ตเนาะนะครับเอาผมเอานี้ผมแบบเอาแบบย่อมาให้นะฮะก่อนอื่นต้องมีกระดาษแผ่นหนึ่งนะครับแล้วก็แบ่งกระดาษออกเป็นสี่สี่ช่องนะฮะเขียนตามนี้นะครับช่องที่หนึ่ง list ความเครียดของตัวเองนะครับวันนี้อยากให้คุณ list เลยนะฮะ ลงกระดาษเนี่ยจะเครียดมากเขตน้อยนะฮะอะไรที่มันกวนใจอ่ะที่คุณนึกออกทั้งหลายเนี่ยเอามาใส่ให้หมดเลยนะครับข้อที่สอนะครับเขียนอาก,การทางกายทางใจที่มันกระทบกับประสิทธิภาพของการทํางานของเราประสิทธิภาพของการใช้ชีวิตของเรานะครับประสิทธิภาพของการเป็นคนที่อยากเป็นของเรานะครับรองระบุให้ละเอียดขึ้นว่านอกจากเครียดแล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างนะครับเช่นกลัวผิดหวังกังวลปวดไหล ปวดคอเฮ้ยบางทีปวดคอปวดไหล่นี่ไม่ได้มาจากนั่งท่าผิดอย่างเดียวนะมาจากเรื่องความเครียดกไ็ไม่ได้นะฮะไหล่ตึงเส้นตึงนอนไม่หลับท้องอืดท้องเฟอ้อนะครับเอามาให้หมดอะท้องผูกอะไรที่คุณคิดว่ามันเกี่ยวนะฮะแล้วก็ประสิทธิภาพเนี่ยไม่จำเป็นจ,จะต้องเป็นเรื่องงานหรือเรื่องเรียนนะอาจจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวก็ได้เช่นหงุดหงิดง่ายกินอะไรก็ไม่อร่อยนะฮะสมาธิในการอ่านหนังสือหรือแม้แต่กระทั่งอันนี้เป็นสัญญ,ญาณที่น่าสนใจ ไม่สนุกกับงานอดิเรกเหมือนที่เคยเป็นนะครับคอลัมน์ที่สามเนี่ยให้ขีดเส้นใต้เรื่องที่ทําให้เป็นกังวลมานานข้อนี้เราจะมาหาสิ่งที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นไอ้ distress หรือความเครียดที่ไม่ดีของเรากันนะฮะจะกี่ข้อก็ได้ที่ตรงความรู้สึกมากที่สุดนะครับและคอลัมน์ที่4ี่เนี่ยลองดูว่าความเครียดของเราสามารถบรรเทาลงได้จากการจัดก,การเรื่องใดบ้างนะครับมีสักห้าเรื่องนะเช่นหนึ่ง สารอาหารดีออกกาลังกายดีนอนดีอันนี้เป็นพื้นฐานเลยนะฮะอันนี้ช่วยจัดก,การความเครียดได้ดีสองลดหรืองดสารเสพติดที่ใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กัญชาบุหรี่หรือแม้กระทั่งคาเฟอีนเอากินอยู่ดื่มอยู่นี่นะฮะแล้วก็น้าตาลอืมพวกนี้เนี่ยอาจจะกระตุ้นความเครียดโดยที่เราไม่ได้สังเกตน,นะครับแต่สำหรับผมผมกาแฟนี่ ถ้าไม่ดื่มมันจะปวดหัว,วมากสามจัดการเวลาให้ดีขึ้นนะครับข้อนี้ซับซ้อนแล้วก็ต้องอาศัยการวางแผนเพิ่มแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในขอบเขตของพอดแคสต์วันนี้แต่ว่าเราพูดเรื่องไปก่อนนาน,นี้หลายวันใช่ไหมเรื่องจัดการเวลาก็<อ>นั่นแหละฮะเรื่องทำไทม์บ็อกซิ่งบ้างเลิกขัดวันประกันพรุ่งบ้างอะไรบ้างนะครับอันที่สามหาซัพพอร์ตซิสเต็มนะฮะคือใครก็ตามที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเครียดม,มากๆอ่ะยกหูหาคนนี้ได้อ่าอันเนี้ยก็จะเป็นซัพพอร์ตซิสเต็มและข้อห้าคือการใจดีกับตัวเองนะครับ ข้อนี้อาจจะฟังดูเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงแล้วการใจดีกับตัวเองเช่นการให้รางวัลตัวเองเป็นกิจกรรมที่ชอบหนังสือที่ชอบขนมที่ชอบสักหน่อยนะครับชื่นชมสิ่งดีๆที่เราได้พยายามทํามาหรือแม้แต่กระทั่งการยอมรับขีดจํากัดของตัวเองเนี่ยเข้าใจว่าคนเรามีพื้นฐานที่ต่างกันก็ช่วยให้เราเนี่ยนะครับใจเย็นลงมีสติมากขึ้นแล้วก็อาจจะทําให้เราเนี่ยหาทางออกได้มากขึ้นด้วยนะครับการตอบคาถาม4ข้อนี้จะทําให้เราเห็นไอ้ฟางบนหลังเราอะได้ชัดเจนขึ้น พอเราประเมินได้เราก็จะเห็นว่าเราจะสามารถจัดการกับไอ้ฟารมได้ยังไงบ้างโดยดสรุปก็คือความเครียดเป็นเรื่องปกติของมนุษย์แต่ตระดับใดที่เราสามารถรับมือกับความเครียดได้เป็นเรื่องที่ไม่แย่เลยนะครับและความเครียดในระดับพอดีกกับเป็นสิ่งที่ดีช่วยให้เราพัฒนาตัวเองได้ช่วยให้เราเก่งขึ้นประเด็นสําคัญคือเราต้องเรียนรู้และจัดการกับความเครียดของตัวเองให้ได้บ้างไม่ต้องทําให้ได้หมดนะครับแล้วก็ถ้าความเครียดที่หาทางจัดการเบื้องต้นไม่ได้ ถ้ามีคอลัมน์ช่องที่4ของคุณยังว่างอยู่นะครับการขอคําแนะนําหรือขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญน,นะครับนักจิตบําบัดจิตแพทย์ก็ไม่ใช่เรื่องเขาก็เกี่ยวความอ่อนแอใดๆนะครับเป็นวิธีการแก้ที่ตรงจุดจะด้วยซ้ำไปประโยชน์สุดท้ายอาจจะฟังดูเชยไปหน่อยแต่มันจริงเสมอนะครับนั่นก็คือ what doesn't kill you m a k e you stronger นะครับเราต้องจัดการความเครียดให้เป็นแบบนั้นให้ได้เพื่อให้คุณเนี่ยเติบโตขึ้นเสมอขอบคุณที่ติดตาม m s s i o n to the m ม o n นะครับสวัสดีครับ m i s Mission to the Moon Podcast Continue with your mission. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ i s s i o n to the m o o n Podcast นะครับคุณอยู่กับเราวิธานอุตสาหาครับวันนี้ผมอยากจะมาพูดถึงสื่อเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า How to Stop Worrying and Start Living นะฮะคุณเดลคานากี้เป็นคนเขียนนะครับเขาบอกว่าคือคอนเซปต,ต์ของสื่อเล่มเนี้ยเอาแบบเร็วๆเลยนะเอ่อความความ,ความกระวนกระวายกังวลเนี่ยนะฮะเอ่อก่อให้เกิด ลูปของการคิดเยอะเกินไปนะครับแล้วไอ้ลูบเนี้ยมันมีเชื้อเพลิงคือความกลัวอืมคือความกลัวเขาบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ในวงวนเนี้ยมันจะไม่ได้ใช้ชีวิตอะคือชีวิตมันจะเต็มไปด้วยความกังวลนะฮะเราก็เสริมมีมีเชื้อเชื้อเพลิงคือความกลัวนะครับดังนั้นเนี้ยเราจะสามารถจัดการกับเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้างน,นะครับเขาบอกว่ามันมีอยู่อ่สองสองแกนนะแกนที่หนึ่งเนี่ยนะครับเรื่องของการ พยายามจัดการกับเรื่องความคิดมากและความกังวลของเรานะฮะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยน,นะฮะอยู่ในเขาจะเรียกว่า mental compartment เป็นเหมือนกับคล้ายๆกรอบชีวิตเนี่ยที่ไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นก็นตามเนี่ยมันจะจบที่เที่ยงคืนนะฮะแต่ว่าหลังเที่ยงคืนเนี่ยคือคือคือ,คอมัน, Le ม,นมันเริ่มเป็นอีกหนึ่งชัตเตอร์ใหม่มันไม่ได้ต่อเน,นื่องกันนะฮะพูดง้าก็คือว่าคุณต้องตัดจบเรื่องก่อนนอนที่เป็นนะครับ อันที่สองเขาบอกว่าใช้ใช้ three point plan นะฮะเวลาจเจอเรื่องอะไรปุ๊บเนี่ยอย,ย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสติแตกนะฮะทำสามอย่างหนึ่งประเมินสถานการณ์ก่อนว่าเรื่องจริงๆมันคืออะไรกันแนะ่สองคิดถึงสถานะสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดหรือว่า worst case scenario analysis นะวิเคราะห์ออกมาว่าเลวร้ายที่สุดเนี่ยเรื่องนี้มันจะไปได้แค่ไหนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ worst case เนี่ยไอ้นี่แหละจะสร้างความกังวลให้กับเราและความกลัวด้วยนะครับสามพยายามที่จะ reframe สถานการณ์นั้นได้ไหมนะครับพยายามจะ reframe สถานการณ์นั้นได้ไหมยกตัวอย่างนะครับเช่นสมมติสมสมตินะฮะลูกน้องคนที่สําคัญที่สุดของคุณเนี่ยลาออกแลวคุณลังเขาไว้ไม่ได้นะเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสติแตกแล้วก็กังวลว่าใครบริษัทจะลั้นได้เปล่านู่นนี่นต่างๆนะมันจะไปไหนไม่ได้จริงๆเราต้องมาคิดจริงมาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นโอเคสถานการณ์ตอนนี้คือเราลังเขาไว้ไม่ได้แล้วนะครับชัดเจนเพราะฉะนั้นตัดออปชั่นที่จะมีคนนี้อยู่ในองค์กรต่อได้เพราะว่าเราลังเขาไว้ไม่สําเร็จแล้วสองนะ เวิร์สแคชในนิโวคืออะไรถ้าเกิดว่าคนนี้ไม่อยู่เนะงานมันจะพังได้นขนาดไหนมนคิดดูจริงๆนะฮะและสามอ้าวเฮ้ยดูแล้วมันก็มีวิธีแก้หน,นิวิธีแก้คืออะไรนี่คือการารีเฟรมสถานการณ์แล้วบางทีเราจะบอกว่าเฮ้ยอาจจะเป็นโอกาสที่ดีนะกับการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างด้วยพอดีถ้าเกิดว่าไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเราอาจจะไม่กล้าเปลี่ยนแบบนี้ก็ได้อาจจะเป็นการรีสตรัคเจอร์องค์กรครั้งใหญ่เลยเป็นการ frame ารีเฟรมสถานการณนะ์นี่คือ three point plan คิดทุกอย่างต้องคิดเป็นกลยุทธ์เสมอ ต้องคิดเป็นกลยุทธ์เสมอคือให้มันมีแผนการนะฮะว่าจะทําอะไรหนึ่งสสนะครับความกังวลเนี่ยมันไม่ได้สร้างแค่ความกังวลขึ้นมาเป็นเฉยๆเนี่ยนะมันสร้างความเหนื่อยมาด้วยนะค,คือมันจิตใจมันจะเหนื่อยร่างกายมันจะเหนื่อยนะครับเขาบอกว่าให้ทุกวันนะครับให้ทำบอดี้สแกนบอดี้สแกนเนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าใครใช้แอปพวกนั่งสมาธิเนี่ยจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะชินอยู่แล้วจะรู้จักนะครับบอดี้สแกนเนี่ย เหมือนกับให้คุณเ,เนี่ยนั่งแล้วก็หลับตาแล้วก็สแกนมาตั้งหัวเลยนะฮะมาดูว่าเอ๊ะตรงไหนมันเป็นจุดที่แบบตึงเครียดเทนเชั่นหรือเปล่าน,นี่นะลองไปห,หาในแอปคลาได้นะฮะเราเิชมว่าบอดดี้สแกนให้หาทั้ง m e n t a l แล้วก็ physical tightness ก็คือความเหนื่อยทั้งร่างกายและจิตใจให้เรารู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับอันที่สองนะครับให้คุณรู้ว่าอะไรเป็นตัวที่จุดประกายความกังวลใหค้คุณได้ง่ายที่สุดนะครับและพยายามไม่ค่อยเจอสิ่งนั้น เช่นคนคนนี้คุยปุ๊บแล้วก็อาจจะเป็นคนที่น่ารักมากเลยก็ได้นะแต่ว่าใช้ควาว่าอะไรเดีอยคือไม่อยากทำให้คนนี้ผิดหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคำทุกคาพูดของคนนี้มันจะถูกขยายจากความจริงเป็นสิบเท่าเสมออาจจะเป็นพ่อแม่เราเองก็ได้นะเราอยากทำให้พ่อแม่ผิดหวังเราก็เลยรู้สึกว่าคาวิจารณ์ของเขานิดหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันขยายใหญ่ขึ้นมาตลอดเพราะฉะนั้นต้องระวังนะคือมันจะทําให้เรากังวลเกินเหตุน,นะครับแล้วเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเวลาคนเวลาเรากังวลมากเกินไปเนี่ยนะฮะ ลองหาอะไรทำให้มันแบบยุ่งๆดูช่วยลดความโง่คืออย่าปล่อยให้เรื่องนี้มากินสมองเรานะฮะเช่นลองแบบไปทำกิจกรรมที่มันไม่ต้องไม่ต้องใช้สมองเยอะแต่เป็นการคลายเครียดเช่นออกกำลังกายก็ได้นะครับเล่นดนตรีอะไรประเภทนี้วาดรูปต่างๆนะนะครับแล้วเขาบอกว่าอีกบอรี่หนึ่งที่ใหญ่มากนะฮะอีกบอรี่หนึ่งที่ใหญ่มากก็คือความกังวลเกี่ยวเรื่องเงินหกวิธีการในการลดความังลเกี่ยวเรื่องเงินนะครับข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าคุณต้อง จริงใจและห้ามโกหกตัวเองเกี่ยวกับรายได้และการใช้เงินหุ้นก่อนนะครับบางคนเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับตัวเองนะต้องใช้คำนี้นะว่าเราใช้เงินเกินตัวอยู่ไม่กล้าพูดคํานี้ออกมาว่าเราใช้เงินเกินตัวอยู่เราใช้เงินเกินฐานะที่เรามีบางคนไม่กล้าพูดบางคนรถที่ขับรู้ทั้งรู้นะว่าแพงผ่อนไม่ควรจะผ่อนรถแพงขนาดนีน้แต่ก็ไม่กล้าพูดกับตัวเอง ถ้าเกิดคุณไม่กล้ยอมรับเรื่องนี้ก่อนปุ๊บเนี่ยนะการแก้ไขเรื่องการเงินจะยากมากนะครับสองต้องเขียนทุกอย่างลงไปแล้วก็ทาบัตรเจสนะครับอันนี้คือการจริงๆคุณจะเขียนก็ได้จะใช้แอปก็ได้จะทําใน Excel ก็ได้แต่ขอให้มีบัตรเจสเหมือนบริษัทอ่ะนะฮะมีงบดุลงบง่ขาดทุนครนะ่าวๆก็ได้นะครับอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้ทำทุกอันนะแต่ผมทําเป็นก้อนเนะี่ยสมมุติว่ามันมีก้อนใหญ่ๆเนะี่ยมันจะรู้ว่าโอเคเดือนนี้ต้องจ่ายเรื่องอะไรบ้างไหมก็เป็นบัตรเจสนะครับจะได้รู้ว่าเอ้ยมัน มันมันมันมีแนวโน้มจะติดลบอะเพราะว่าถ้าติดลบมาไรนปุ๊บเนี่ยเราต้องเราต้องรู้ด้วยว่ามันจะทําให้เราเข้าสู่อีกสถานการณ์หนึ่งสถานการณ์นึางเป็นหนี้นะครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะจะพูดประเด็นนี้ใน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 อีพีอื่นอีกทีหนึ่งว่าความไม่เป็นหนี้เนี่ยมันเป็นเป็นเป็น,ปนส่วนตัวนะมุส่วนบุคคลนะเป็นเรื่องที่มีความสูงมากอ,อ,องค์กรอีกเรื่องหนึ่งนะครับบริษัทเนี่ยจริงๆแล้วเฮลที้ควรจะมีหนี้ประมาณหนึ่งระดับหนึ่งควรจะมีหนี้ประมาณหนึ่งนะนี่คือทฤษฎีของพวกเอ็มบีเอคราบสอนมา แล้วมันจะมีจุดที่ค่อนข้างออปติมัมนนะครับเราจะเห็นหลายบริษัทที่มีเงินสดเพียบเลยนะฮะแต่ยังกู้แบงก์อยู่นะฮะมันมีหลักการมีวิธีคิดอยู่เกี่ยวกับเรื่องภาษีแรงต่างนะแต่ผมไม่พูดในประเด็นนี้แต่ว่าส่วนตัวนะถ้าเป็นของส่วนตัวเนี่ยส่วนบุคคลเนี่ยไม่มีนี่ดีที่สุดนะครับอันที่สามนะครับสอนลูกๆให้เข้าใจเรื่องเงินในเด็กๆนะครับเพราะเรื่องเงินเนี่ยสอนแล้วต้องทําให้ดูด้วยนะทำมันต้องทาตั้งแต่เด็กนะครับข้อที่สี่นะครับคนนี้ผมชอบมากเขาบอกว่า don't make financial commitments you cannot afford คืออะไรก็ตามที่เป็นการที่คุณต้องสัญญาว่าจะให้ในอนาคตเช่นการผ่อนอสังหาริมทรัพย์ผ่อนรถผ่อนอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสัญญาว่าจะต้องให้ในอนาคตเนี่ยถ้าคุณไม่ชวนจริงๆนะว่าคุณจะจะมีรายได้แบบนี้ไปตลอดเนี่ยนะครับอย่าบางคนเนี่ยผ่อนอะไรบางอย่างโดยตั้งสมมติฐานว่ารายได้ฉันจะเท่านี้ไปตลอดรายได้ในที่นี้อาจจะเป็นทั้งเงินเดือนเงินพิเศษนู่นนี่ต่างๆนะเอาบนโบนัสมาเรียบร้อยคิดเฮ้ยผ่อนไหววันเนี้ยไหว แต่คุณดูสิวัานาการเศร,รษฐกิจเนี่ยมันอาจจะพลิกไปเป็นโอ้โหในโฉมที่เรานึกไม่ถึงเนี่ยในปีสองปีนี้ก็ได้ถูกไหมฮะคอนโดนผ่อนยี่สิบปีเพราะนั้นเนี่ยต้องแน่ใจว่าไหวตลอดออคนส่วนใหญ่คิดว่าจะหาเงินได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมจากประสบการณ์ที่ผมเห็นนะไม่จริงเสมอไปมันจะมีช่วงที่แย่มันจะมีช่วงที่แย่ต้องระวังด้วยนะครับข้อที่ห้านะครับของสำคัญของคุณบ้านสุขภาพทำประกันซะนะครับ แลวข้อที่6นะครับคุณต้องมีวิธีการสร้างรายได้ที่คุณไม่ต้องลงมือทําเองตลอดเวลาหรือภาษาง่ายคือ Passive Income ตัวนี้ต้องต้องคิดว่าจะทำยังไงนะครับอันนี้ก็เป็น6อันเนาะที่มาจากเ,เรื่องเกี่ยวกวับวอร์นะครับข้อคิดที่ได้จากหนังสือเล่มนี้นะที่น่าสนใจนะฮะผมจะสรุปเป็นข้อคิดเร็วอันที่หนึ่งเนี่ยนะฮะในหนังสือมิคเขเขียนบอกว่าการนอนเนี่ยไม่ใช่ลักชัวรี่นะเป็นความสําคัญมากเขาบอกว่าเอาเรื่องการนอนเนี่ยให้อยู่ บนพาราดีที่สำคัญที่สุดเพราะชีวิตคุณจะดีเริ่มต้นที่การนอน 2. นะครับเมื่อไหร่รู้สึกกังวลทำตัวให้ยุ่งเข้าไปนะครับสคุณมีอำนาจเหนือความกังวลของคุณเนี่ยมากกว่าที่คุณคิดเยอะเลยถ้าค,คุณรู้สึกว่าฉันหยุดคิดไม่ได้หยุดคิดแม่แม,แมไม่จริงคุณมีอำนาจที่จะควบคุมเรื่องนี้น,นี่เป็นหน,หนึ่งสิ่งที่เราสามารถที่จะควบคุมได้อ่านะครับ ข้อ4เนี่ยให้เครดิตตัวเองบ้างนะครับว่าเราสามารถจริงๆที่จะควบคุมเรื่องนี้ได้เราทุกคนผ่านชีวิตที่ยากลำบากมาไม่ช่วงไหนก็ช่วงหนึ่งเราผ่านมาแล้วเราก็ดปแล้วก็ปรับตัวมาได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะครับเชื่อในความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงในตัวเองนะครับ 5. นะครับความกังวลเนี่ยในที่สุดเนี่ยมันจะกลายเป็นอาการทางร่างกายด้วยนะเช่นมันจะเครียดมันจะนอนไม่หลับมันจะแรงตาร่างๆร่านี้ซึ่งมันก็จะเกิดผลวนมา อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่มากใช่ไหมถ้าคุณเป็นโรคหัวใจอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมันไม่คุ้มเลยนะครับข้อที่6นะครับเวลาคุณมีความหวังอะไรเนี่ยขอให้แน่ใจว่ามันมีความเป็นไปได้เพราะการคาดหวังแบบเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยนะฮะมันจะกลายปสู่ความผิดหวังผิดหวังแล้วมันก็จะสร้างความกังวลวนมาเป็นไอ้รูปนรกเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะฮะไม่จบไม่สิ้นสักทีนะครับข้อที่เจสิ่งหนึ่งที่คุณไม่ควรกังวลเลยคือไม่ต้องกังวลว,ว่าคุณจะคิดอะไรกับ กับกับคุณนะเช่นไม่ต like, right? no, really. I mean, I mean, ้องกังวลว่าเขาจะคิดว่าคุณจนหรือรวยหรืออะไรเงี้ยเรื่องพวกนี้ผมค้นพบด้วยตัวเองจริงๆอันนี้บอกเลยนะฮะในนี้เล่าในฐานะแบบสิ่งที่คือเป็นหนึ่งในประสบการณ์ชีวิตแล้วกันคือคนสนใจเรื่องเราน่อยมากเราจริงนะเขาสนใจแต่เรื่องตัวเองส่วนใหญ่เรามักคิดว่าคนอื่นสนใจเรื่องเราใช่ป่ะแต่จริงๆเราน้อยมากครับเพราะสนใจเรื่องเราน่อยมากแล้วมันก็ลืมเขาก็ลืมไปอย่างรวดดเร็วมากนอกจากเขาเป็นคนสําคัญของเราจริงๆเนี่ยนะคนส่วนใหญ่สนใจแต่เรื่องตัวเองครับ เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดว่าใครสนใจคือเลิกคิดมากอะเรื่องว่าใครสนใจเลยแล้วนะฮะเ,เราก็ข้อที่8ความกังวลมาจากอย่างที่บอกมาจากความกลัวเป็นเชือเช้อเพลิงสิ่งที่เรากลัวคือเพราะเราไม่รู้ว่าเร้ายที่สุดเป็นจะเป็นย,ยังไงดังนั้นการคิดเรื่อง worst case scenario ไปเสมอเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราลดความกังวลแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่นะครับหนังสือเรื่อง Stop worrying and start living นะครับคุณเดวคเนกีนะฮะขอบคุณที่ติดตามม i ชชั o น h e ดมู n นะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับมิชชั่น e m ดมู p พอดแคสต์ n t i n u e with your Mission สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิชชั่น t ุดมูลพอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับเราวิธานอุสาหะครับคือผมไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าหลายท่านเคยเคยอ่านมาแล้ว,ลวนะฮะ ที่ชื่อว่า f a ลศาสตหรือว่า f a ลโซโลจีในภาษาอังกฤษเนี่ยนะมันมีบทหนึ่งที่บอกว่าเกือบทุกคนรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวในวัยยีน่าสนใจนะผมชอบนะฮะคือคือ,คอเ,ลเล่าที่มาของหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มน,น,นี้เนี่ยเขาอามาจากพอดแคสต์นะครับที่ชื่อว่า how to fail with e l i z a b e t h Day ก็คือผู้เขียนนี่แหละนะฮะและพอดแคสต์มันก็ดังมากนะฮะก็เลยถูกถอดออกมาเป็นหนังสือนะครับแล้วก็ก็เรียบเรียงมา ก็มีบทหนึ่งที่พูดถึงไอ้เรื่องนี้ว่าเอ้ยทำไมคุณถึงรู้สึกแบบรู้สึกล้มเหลวในวัยยี่สิบนะฮะแล้วมันเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เยอะมากส่วนใหญ่เลยก็ว่าได้แหละนะฮะคือเขาบอกว่าอย่างนี้คือในวัยยี่สิบเนี่ยเป็นวัยที่มันมีความคาดหวังหลายมุมแล้วบางอันมันมีความขัดแย้งกันด้วยนะครับความคาดหวังแรกอาจจะเป็นความคาดหวังที่มาจากสังคมก็ได้จากเราเองก็ได้หรือบางทีมันรวมๆกันเราอาจไม่ค่อยรู้หรอกว่าเป็นความคาดหวังจากใครนะ,ะคือเราต้องใช้ชีวิตอย่างเต็มที่สุดเหวี่ยงงนนั่่่่คือสสิทีเราราาู้ึกว ในวัยนั้นต้องทําได้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นวัยที่เราต้องเตรียมพร้อมความมั่นคงสําหรับชีวิตว่าคือการงานก็ต้องมั่นคงต้องมีเงินเก็บนะฮะเรียกว่ามีพื้นฐานทางการงานที่ดีเป็นต้นชุนชีวิตที่สำคัญเพราะมันเป็นช่วงที่อาจจะรู้สึกว่าแรงมันเยอะต้องใช้คานี้แล้วกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าในช่วงเวลานี้หลายคนจะมีความคิดว่าเฮ้ ถ้าฉันแบบทาไอ้พวกนี้ไม่ดีแปลว่าฉันจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ล้มเหลวหรือเปล่าคือพออายุ3ามแล้วมันจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ล้มเหลวหรือเปล่านะฮะนี่ก็เป็นมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งคือเรื่องที่ว่าเราเปลี่ยนระบบการประเมินผลที่เรามีมาตลอดชีวิตคือตั้งแต่ตอนเด็กจนถึงวันนี้วันที่อายุ20กกว่าเนี่ยระบบการประเมินผลใหญ่ของเราคือเรื่องเรียนนะฮะเอาข้อจริงแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีมาตรฐานมากนะหมายถึงว่าคือถ้าเกิดคุณพูดเกรด A ที่เมืองไทยหรือที่ต่างประเทศเนี่ยเราก็พอจะเข้าใจว่าเกรด A มัน ทุกคนเข้าใจได้ว่าโอเคเรากำลังอยู่ประมาณไหนนะฮะแต่พอคุณออกจากรั้วมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยบริษัทหรือว่าการทํางานมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้มีว่าคุณมีเกรดเฉลี่ยเท่านี้เทอมน้าคุณได้เกรดเฉลี่ยเท่านี้คุณได้ได้เกรดเท่านี้คุณจะได้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่คือมันไม่มีการวัดอะไรแบบนั้นละมันจะเป็นอะไรที่เริ่มดูยากขึ้น ภาพบางคนภายนอกอาจจะดูเหมือนดีแต่ไม่ดีก็มีบางคนดูไม่ดีแต่จริงๆแล้วดีก็มีอะไรแบบนี้นะฮะแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะวัดกันยังไงเราก็เลยงงๆอะไรก็ตามที่ไม่ชัดเจนนะครับจะสร้างความสับสนให้กับมนุษย์เสมอกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันพอเราเริ่มออกจากระบบของโรงเรียนรั้วมหาวิทยาลัยเลยเนะี่ยเราก็ไม่มีการมาประเมินผลแบบตัดเกรดแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มสับสนว่าฉันทำได้ดีหรือเปล่าบางบริษัทอาจจะมีการให้คะแนนบ้างแต่มันก็ไม่เหมือนเกรดที่มหาวิทยาลายัยแน่ๆอยู่แล้วนะฮะทีนี้เนี่ยพอกรอบก็ไม่ชัด่้วาตอองไไไปหนะร บางทีก็ไม่มีใครบอกไม่มีใครไกด์ด้วยนะฮะในขณะเดียวกันเราก็มีความคาดหวังที่เป็นรูปธรรมจากสังคมว่าเฮ้ยต้องใช้ชีวิตเต็มที่นะต้องสร้างความมั่นคงกับตัวเองนะนะครับก็ไม่แปลกหรอกที่หลายคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวอะทาได้ไม่ดีนะครับซึ่งนอกจากหนังสือแล่มนี้ที่ที่เขียนแล้วเนี่ยผมก็ไปเจอบทความอีกอันหนึ่งพอดีเลยในมีเดียนะฮะคุณเบสซี่รมเซอร์เขียนไว้บอกว่าเขาบอกว่าอีกประเด็นหนึ่งซึ่งซึ่งเสริมจากเมื่อกี้ก็คือว่าแม้ว่าเราจะมีมาตรฐานไม่ชัดเจนในการวัดว่าอะไรสําเร็จไม่ ที่เราเนี่ยรู้สึกได้ทันทีเลยว่าเฮ้ยฉันกําลังทําอะไรที่สู้คนอื่นไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไปเทียบกับคนที่แบบดีมากๆในเรื่องนั้นเช่นเพื่อนบางคนอ่ะอาจจะร่ํารวยมากเพราะว่าทําธุรกิจแล้วก็ว่ากันไปบางคนก็อาจจะ สวยนะฮะหรือว่าหล่อมากอะไรแบบนี้ก็ก็ก็เป็นเรื่องพวกนี้ได้เหมือนกันนะคือเขาบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มารวมกันแล้วเนี่ยทำให้เราต้องมามองความคิดหรือว่าปรับมุมมองในวัยยีเนี่ยให้แม่นๆหน่อยในเชิงของความล้มเหลวหรือความสําเร็จไม่งั้นเนี่ยเราจะเครียดมากเกินไปนะครับเขาก็สรุปมาเป็น7ข้อข้อที่1นึ่งเขาบอกว่าอย่าให้งานเป็นจุดวัดความสําเร็จเดียวของชีวิตจริงอยู่คนเรามักจะเอาเรื่องของงานหรือถ้าจะให้พูดกว้างกว่านั้นคือเรื่องของความสําเร็จทางนั้นเงินทองนะฮะมาเป็นตัววัดเพราะมันมน เวลาเรามักจะคิดถึงเรื่องงานของเราคนอื่นเนี่ยเรามักจะคิดเป็นว่ามันเป็นเส้นตรงแต่จริงๆแล้วงานมันขึ้นขึ้นลงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามมันคือบางทีมันจะมีจังหวะด,ดีจังหวะไม่ดีตอนที่เรามักจะคิดถึงเรื่องเนี่ยเรามักจะคิดตอนที่เราอยู่ในจังหวะที่ไม่ค่อยดีสังเกตดูได้นะฮะแน่นอนพอเราวัดอย่างนี้ปุ๊บมันก็เริ่มไม่ค่อยเฮลตี้ละครับดังนั้นเนี่ยให้เรามองหาไม้บรรทัดอื่นๆมาวัดดูบ้างนะครับจริงๆความสัมพันธ์กับครอบครัวเรื่องสุขภาพพวกนี้ถ นะครับแล้วคุณเล่นมาได้ถึงระดับหนึ่งเช่นเล่นกีตาร์แบบพอจะไปเล่นตอนไปทะเลกับเพื่อนได้เป็นเพลงแล้วสก่อนเล่นกีตาร์ไม่เป็นเลยเนี่ยเฮ้ยไอแบบนี้ก็ถือว่าใช้ไดเหมือนกันนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลองผ่อนคลายดูบ้างแล้วก็ลองออกนอกกรอบความสำเร็จเดิมที่เราคิดว่ามันจะต้องมีแต่เรื่องงานกับเงินเนี่ยนะคุณจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสำเร็จในวัยยี่สิบกว่ากว่ามีหลักหลายแง่มุมมากจริงๆเรื่องที่สองครับลองเปลี่ยนความล้มเหลวเป็นโอกาสดูนะฮะ ความล้มเหลวเวลาเกิดขึ้นไม่มีใครชอบผมก็ไม่ชอบแต่ว่าเราลองตั้งสติดีๆแล้วคิดว่าเราจะทํำยังไงให้ไอ้ความล้มเหลวเนี้ยมันออกดอกออกผลมากที่สุดในที่นี้ก็คือเราจะให้มันเป็นโอกาสความเรียนรู้ได้ยังไงบ้างเราจะแปลงความล้มเหลวครั้งเนี้ยเป็นความโมโหก็ได้ หรือเราจะแปลมันเป็นโอกาสที่จะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆก็ได้นะครับถ้าเราแปลงมันเป็นเรื่องการเรียนรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแน่นอนคือเราจะไม่ทําผิดเรื่องนี้อีกนะฮะมันจะมีบทเรียนอยู่และในขณะที่เราค้นหาในความล้มเหลวต่างๆเนี่ยบางทีเราก็จะไปเจออะไรบางอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวเราเองด้วยนะหลายคนพบว่า อ๋อที่เราล้มเหลวเนี่ยเพราะเราไม่ถนัดบางเรื่องถ้าเราอยากทําในสายนี้ต่อเราจะต้องไปเพิ่มความถนัดตรงนี้หรือจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะทําแบบนี้อีกแล้วหมายถึงว่าไอ้สายที่เราทํามาหรือว่างานที่เราทำมาลักษณะแบบนี้มันไม่เหมาะกับเราจริงๆเพราะว่ามันมีบางอย่างที่มันไม่ใช่ตัวเราอยู่มันเป็นสายที่ถ้ามาล้มเหลวก็ได้นะฮะหลายครั้งหลายคนก็เจอแบบนั้น ข้อต่อมาข้อที่3คือว่าลองมาคิดจริงๆนะว่าความสําเร็จในชีวิตคุณคืออะไรแล้วโฟกัสกับเรื่องนั้นให้มากคือเราจะเอาความสาเร็จในเวอร์ชนันของพ่อแม่ซึ่งเป็นเวอร์ชนันเมื่อสามสปีที่แล้วมากับตอนนี้มันก็คงจะไม่ได้แนละ้วเพราะมันแตกต่างกันจริงๆโลกมันเป็นคนละเรื่องล่ะนะครเพราะฉะนั้นเรามาโฟกัสจริงๆว่าเราอะอยากได้อะไรนะครับไม่ต้องคิดอะไรนานเอาวันนี้โฟกัสจริงๆว่าอยากได้อะไรนะครับแล้วก็จดจ่อกับเรื่องเนี้ยให้มากๆบางทีเนี่ยเราจะพบว่าถ้าเรานั่งคิดจริงๆตกผพลงจริงเนะีะ คำว่าความสําเร็จในในเวอร์ชันของเราเนี่ยมันแตกต่างจากสิ่งที่เราเคยคิดก่อนหน้านั้นเยอะมากแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยนะพอคุณอายุเยอะขึ้นมันก็จะเปลี่ยนไปอีกนะฮะแต่ว่าเราก็เอาเฉพาะตอนที่เราอยู่ตอนนี้นี่แหละเรื่องที่4คือลองหาเป้าหมายเล็กๆของชีวิตดูการมีเป้าหมายเล็กๆนี่มีประโยชน์เพราะว่าเราต้องพยายามรักษาเซลฟ์เอสติมของตัวเองไว้ให้ได้เรื่องจริงๆก็คือว่าถ้าเกิดว่าทุกอย่างเนี่ยคุณแบบทำอะไรแล้วมันไม่สาเร็จเลยสักอย่างเนี่ยนะสมมตินนะสิ่งนี้มันเกิดขึ้นบางทีบางที้น เราก็จะต้องมีทำไงถึงจะสําเร็จบ้างเพราะฉะนั้นก็ทําเป้าหมายให้มัน่ไปใหญ่มากเอาให้มันเล็กๆพอจับต้องได้ที่ผมพูดเมื่อกี้เช่นคุณไหะบอกว่าโอเคคุณจะเรียนภาษาแล้วก็สอบให้ผ่านเกณฑ์เนี้ยได้นะครับหรือว่าเรียนจบเรื่องเนี้ยแล้วก็พยายามทาความเข้าใจได้หรือเล่นดนตรีก็ได้อะไรแบบเนี้ยนะครับได้หมดข้อที่5้านะครับลองบันทึกประสบการณ์ของตัวเองดูบันทึกในที่นี้เนี่ยคือบันทึกจริงจังสมมุติว่าคุณไปเรียนอะไรมาสักอย่างเนี่ยคุณก็บันทึกจริงๆว่าคุณได้อะไรจากเรื่องนี้แล้วก็ ได้ประสบการณ์อะไรบ้างรู้จักเพื่อนใหม่อะไรบ้างนะครับลองทําอาหารใหม่ๆเดินทางคืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับบันทึกไว้เนี่ยมันเป็นหลักฐานฮะที่จะคอยเตือนว่าคุณเนี่ยได้มาจากจุดเริ่มต้นเนี่ยไกลแค่ไหนแล้วนะครับและคนหลายคนเนี่ยไม่ค่อยให้ความสมําคัญกับเรื่องนี้ซึ่งมันน่าเสียดายเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราได้ลองบันทึกดูจริงๆนะเราจะพบว่าโอ้โหเราเดินมาไกลมากเลยนะจากที่เราเคยคาดหวังไว้ในตอนแรกนะครับข้อต่อมาก็คือว่าลองดูซิว่าจริงๆอะ เป้าหมายของเราที่เราคิดว่ามันเป็นของตอนนี้แล้วเนี่ยใช้คาว่าอะไรดีฮะดับเบิลเช็คความเรียลสติกของมันอะคือมันแบบมันเวอร์ไปว่าเออมันเวอร์ไปไหมนะฮะคือบางทีอะมันถูกต้องนะคือมันเป็นเป้าหมายที่ดีแต่มันเวอร์ไปเช่นสมมุติคุณแบบว่าต้องซื้อรถคันนี้ให้ได้ภายในอายุ25่สิบห้าอมุนนะแล้วคุณไม่ได้รู้สึกเศร้ามากมันผิดจากที่ว่าคาดไว้คำถามก็คือมันจะเป็นจะต้องมีจริงไหมเนี่ยคนเรามักตั้งเป้าหมายที่แบบโหดมากนะฮะหลายคนนะแล้วมันกดดันตัวเองเงินไปแล้วปรากฏว่า เวลาพลาดเนี่ยมันไม่ได้พลาดแล้วมันลดลงมาแค่สิบยี่สิเอร์เซ็นะบ,บางทีมันพลาดแล้วมันกลับมาแบบเหลือศูนย์เลยเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นพราะคุณมีเป้าหมายที่ต้องมีเงินเท่านี้คุณก็เลยลงทุนแบบเสี่ยงเกินไปเสี่ยงเกินความจาเป็นไปทั้งทั้งที่เราตอบตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำว่าทำไมต้องมีเงินเท่านี้นึกออกไหมก็เลยกลายเป็นแบบเฮ้ยจากที่ควรจะต้องได้สนะิบนะฮะแทนที่มันจะลดมาเหลือแปดนะไม่แต่ด้วยเราใส่ไปเสี่ยงเยอะก็เลยกลายเป็นติดลบห้าแทนอะไรเงี้ยนะฮะมันก็น่าเสียดายนะครับน่าเสียดายแล้ว ต้องเริ่มตัดของบางอย่างออกนะครับอะไรก็ตามที่เริ่มท็อกซิกในชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรืออะไรกร็แล้วแต่เนี่ยนะครับต้องออกบ้างเพราะว่าในวนัยนี้ความสําคัญไม่ใช่เพิ่มอย่างเดียวนะคุณต้องลดหลายอย่างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลองพิจารณาหรือว่าในชีวิตเรามีอะไรท็อกซิกบ้างเราต้องตัดออกบ้างนะครับไม่ปฏิเสธว่าวัยนี้เป็นวัยที่ยากนะผมคิดว่าช่วงนั้นก็เป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ยากที่สุดเลยแหละแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่สนุกนะครับ สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นในยุคนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมแปลความหมายถูกหรือเปล่านะเพราะว่าผมก็ผ่านวัยยี่สิบกว่านี่มานานแล้วแต่ผมคิดว่าบางทีความคาดหวังของสังคมบางมุมมันเยอะไปหน่อยจนคนไม่อยากทําอะไรเลยซึ่งผมว่ามันไม่ดีนะผมว่ามันมันอันเฮลตี้สําำหรับมนุษย์คือเราอ่ะมีความกดดันในการใช้ชีวิตอยู่แล้วถ้าอยากจะให้แนะนําสมมุติว่าสามารถแนะนําตัวเองในวัยยี่สิบกว่าได้เนี่ยตกผลึกได้อย่างนี้แล้วกันนะับเพราะมันผ่านเวลาานมแล้วมันก็เริ่มตกผลึกได้คือเราไม่ต้องไปเทียบกับใครหรอกเพราะว่ามันเทียบกัน เนี่ยนะฮะเหมือนจะคล้ายๆกันแต่มันเทียบกันไม่ได้ความซัพพอร์ตของที่บ้านการเลี้ยงดูการโหมันมีปัจจัยหลากหลายมากๆจนคุณไม่สามารถเทียบกันได้จริงๆมันไม่มีความแฟร์เลยในชีวิตหรอกคูยกันจริงๆแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราพอจะเทียบได้ก็คือตัวเราวันนี้กับเมื่อวานนี้ถูกไหมผมคิดอย่างนี้นะคือขอให้เราอ่ะดีกว่าเราเมื่อวานก็ดี หรือถ้าไม่ดีกว่าทำไงก็ได้อย่าแย่ลงคือไม่ต้องดีกว่าก็ได้เอาเท่าเดิมนะฮะคุณจะเท่าเดิมสักเดือน2เดือนก็ยังไม่เป็นไรเลยนะแต่ว่ารักษาระดับไว้อย่าให้มันลงไปเวลาที่มันน่ากลัวคือเวลาที่มันลงฮะอันนี้น่ากลัวทำไงก็ได้ให้มันเมนเทนอย่างน้อยนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เวอร์ชั่นเราพรุ่งนี้ดีกว่าน,นี้ผมว่าแค่เนี้ยก็ถือว่าเป็นทิศทางการใช้ชีวิตที่ดีแล้วนะครับเชื่อว่าอีก ยี่สิบปีต่อจากนี้ความกดดันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นในในในลักษณะแบบเดิมมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งความคาดหวังก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งซึ่งคนแต่ละ generation ก็จะรับเรื่องนี้ไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆนะคือเราต้องค่อยๆว่าออต้องดูจริงๆว่าสิ่งที่เราคาดหวังสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันจะไปจะต้องเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่านะขอบคุณที่ติดตามมิชชั่นธุดมูลนะครับล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับมิชชั่น t ุดมูลพอดแคสต์คอนเทน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิชชั่นทรูดมูนนะครับคุณอยู่กับปรวิธาอุสาหะครับวันนี้หนังสือเล่มหนึ่งมาชวนคุยกันนะฮะชื่อว่า Don't overthink it นะฮะก็คืออย่าถ้าแปลภาษาไทยตรงตัวน่แปลว่าอย่าคิดมากแล้วกันนะฮะซึ่งไอ้อย่าคิดมากนันก็พูดง่ายนะแต่ว่าทํายากใช่ไหมนะฮะคือคําว่านี่คำนิยามของคําว่าคิดมากเนี่ยนะครับมันแปลว่าอะไรก่อนเอางี้ก่อนนะฮะคิดมากเนี่ยคือการคิดย้ำไปย้ำมานะฮะแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร นะครับแล้วก็เป็นความคิดที่เป็นความคิดลบะนะฮะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องในอดีตหรือการจินตนาการของเราเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะ,ะจะสังเกตว่าไม่มีคําว่าปัจจุบันอยู่ในนี้นะฮะวิธีการในการจัดการกับการคิดมากเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามันมีกลยุทธ์ง่ายๆนะครับที่ควรจะทําเป็นนิสัยคืออันที่หนึ่งะฮะ not now strategy ก็คือยังไม่ใช่ตอนนี้คือถ้าเกิดคุณรู้สึกคิดมากเให้แบบยังยังเอา เอาไว้ก่อนนะฮะถ้าคุณรู้สึกว่าความคิดของคุณมันเริ่มไม่เฮลตี้แล้วนะฮะไว้ก่อนไว้ค่อยจัดการเรื่องนี้เอาไว้ข้างๆก่อนนะครับวิธีการนี้จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะหยุดกระบวนการการคิดมากของเราได้นะครับอันที่2องเขาบอกว่าให้ฝึกที่จะรู้สึกว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเรานะครับในที่นี้ไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้แบบว่าให้มันเก<ป>ินโอเวอร์ไปเช่นจะต้องถูกหวยทุกงวดหรืออะไรแบบนี้นะแต่หมายถึงว่า เขาบอกว่าเวลาคุณรู้สึกว่ามันจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยนะฮะมุมมองของคุณเนี่ยมันจะเปลี่ยนพอมุมมองคุณมันจะเปลี่ยนเนี่ยวิธีการที่คุณจัดการกับเหตุการณ์ก็จะเปลี่ยนเช่นกันลดการคิดมากได้นะครับอันที่3นะครับฝึกตสตินี่ะฝึกสติเมื่อรู้นะว่าเรากําลังเริ่มคิดมากฟุ้งซ่านเนี่ยต้องหาวิธีในการจัดการกับมันให้ได้วิธีการหนึ่งง่ายที่สุดเลยคือรู้ว่าเรากาลังคิดมากปุ๊บมันจะเริ่มคิดน้อยลงทันทีนะฮะน,นี่คือการคิดมากมันจะหายไปนะ ใครที่เคยเหมือนเราเหมือนเรารู้เหมือนเราเ,เ,ราเ,เราลวลเราโกโรธอ่ะเวลาเราโกรธอ่ะถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราโกโรธปรุ๊บเนี่ยอาการโกโรธจะหายไปประมาณครึ่งหนึ่งโดยไม่ต้องทําอะไรเลยนะคือแค่เรารู้ตระหนักรู้ขึ้นมานะฮะสมมุติว่ามันยังไม่เวนะิร์กเนี่ยในความคิดนั้นสิ่งที่เราคิดอยู่เนี่ยเราเราเรามองหามุมบวกจากมันได้ไหมนะครับอ่านะฮะแล้วกระบวนการจะทํำยังไงนะครับในการที่จะช่วยลดการคิดมากเพราะมันทําให้ชีวิตคุณเนี่ยไม่ไม่ค่อยไม่ดีอะ่ะ นะครับไม่ดีนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยนะฮะในหนังสือเขาบอกวนะ่ามีพิธีกรรมบางอย่างนะฮะที่คุณทำแล้วช่วยให้หลดอาการคิดมากเนี่ยก็ให้ทำนะยกตัวอย่างเช่นอาการคิดมากมันจะมาตอนกลางคืนนะเพราะตอนกลางวันมันยุง่งไม่ค่อยมีเวลาคิดเท่าไหร่ทำงานเยอะมันจะมาตอนกลางคืนฉะนั้นริโชก่อนนอนสำคัญมากนะครับบางคนเนี่ยก็จุดเทียนนะครับฟังเพลงอ่านหนังสือนั่งสมาธิอะไรพวกเนี้ยนะฮะร,ริโชวพวกนี้ควรจะเป็นริโชที่สงบ สร้างความสงบให้กับจิตใจของคุณนะครับซึ่งเนี่ยหลังๆมันเราก็จะเห็นว่าชาวตะวันตกตะวันออกอะไรเนี่ยก็จะใช้ริชเชลที่เกี่ยวข้องกับทางเรื่องของเมดิเทชันการนั่งสมาธิอะไรพวกนี้เข้ามาประกอบกับอาจจะเป็นเพลงหรือว่าเสียงคลื่นนะครับหรืออบางคนอาจจะมีการใช้พวกอุปกรณ์ที่ทําเกิดให้มันเกิดเสียงที่มันที่สงบผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยนะก็แล้วแต่คนนะครับแต่ขอให้มีพวกนี้ไว้หน่อยก็จะดี นะฮะอันที่สองครับมันมีอาการหนึ่งที่เราก็เคยพูดถึงกันไปในพอดแคสต์ที่เรียกว่า analysis paralysis คิดเยอะเกินไปอ่ะนะ,ะคิดเยอะเกินไปคือมันไม่มีมันไม่ได้มีทางออกที่สมบูรณ์แบบที่สุดหรอกนะครับในชีวิตของเราเนี่ยมันมันมีแต่ทางออกที่เหมาะกับตอนนี้นะครับและการพยายามจะหาทางออกที่สมบูรณ์แบบที่สุดเนี่ยมันมันไม่ช่วยให้ให้เจออะใช้คำนี้ลวกันนะมันไม่ช่วยให้เจอ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทําอะไรสักอย่างนนเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ให้ออก,ให,ออกให้ออกว่าปัญหาของมันคืออะไรนะฮะแล้วทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนะเรามีเครื่องมือวันนี้เนี่ยมันคืออะไรมันมันอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนแต่ว่าสําหรับเราเนี่ยนะฮะนี่คือดีสุดละเพราะว่ามันได้ประมาณนี้แหละนะครับความจริงเกี่ยวกับการคิดก็คือว่าโดยส่วนใหญ่ปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยมักเรามักจะคิดออกตั้งแต่คือ โซลูชันที่ดีสุดนะตอนนั้นเนี่ยนะฮะมันมักจะคิดออกตั้งแต่ครั้งสองครั้งแรกที่เราพยายามคิดละนะฮะอันนี้ผมยกตัวอย่างนะหลายคนอาจจะพอนึกออกเวลาทําข้อสอบอะนะฮะโซลูชนันที่ที่เวิร์กอะคือครั้งสองครั้งแรกอะส่วนใหญ่สังเกตดูนะฮะหรือเวลาจะเขียนอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะที่มันออกมาแล้วมันดีสุดเนี่ยก็คือประมาณครั้งสองครั้งแรกนี่แหละนะฮะมันคือสัญชาตญาณอะส่วนหนึ่งนะฮะ เอ่อยิ่งคิดเยอะคิดเป็นสิบสิบรอบเนี่ยบางทีไม่ดีขึ้นนะแย่ลงด้วยซ้ำนะครับถ้าใครนึกถึงตอนทําข้อสอบอันไหนที่คุณแก้แบบสิบยี่สิบรอบเน,น,นี่ยมีแนวโน้มมาค้อนจะทําได้ไม่ดีนะฮะอีกอันหนึ่งที่ช่วยลดการคิดแม่ก็คือเรื่องของการดูแลร่างกายนะครับร่างกายจิตใจของเราเนี่ยเชื่อมต่อกันอย่างชนิดที่เรียกว่าลึกซึ้งมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลร่างกายของเราให้ดีนะครับนอนให้พอดูแลอะไรก็ตามที่เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับสมองนะฮะให้มันดีเนี่ยนะฮะอาหารการกินอะไรพวกนี้ด้วยเนี่ ส่งผลอย่างยิ่งทําให้เราคิดมากหรือไม่คิดมากก็ตามนะฮะอีกอย่างหนึ่งคือเป็นการเปลี่ยน Mind s เ t นะครับเปลี่ยน Mindset นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณรู้สึกคุณคนคิดมากนะครับแล้วคุณก็บอกทุกคนว่าฉันเป็นคนคิดมากแบบนี้เนี่ยลองเปลี่ยน Mind s e t ว่าต่อไปนี้การคิดมากไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเราอีกต่อไปเออนะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของฉันอีกต่อไปฉันจะเอามันออกไปจากชีวิตให้ได้นะฮะแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วข้อสุดท้ายฮะคือ มน lives, anyway, website, in period, ets, mm ุษ hmm. ย so well ์เรายุค hmm. น yeah. oh, so yeah. ี Sisters, yeah. everyone, ja. ้พักผ่อนกันไม่ค่อยเป็นแปลว่าอะไรนะฟังดูแปลกๆพักผ่อนไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ต้องสอนใช่ไหมแต่ว่ามนุษย์ยุคนี้เนี่ยเวลาพักผ่อนเนี่ยมักจะพักผ่อนเราทําให้ร่างกายเหนื่อยขึ้นโดยไม่รู้ตัวนะครับนั่นก็คือการเล่นมือถืออะไรแบบนี้นะฮะมันทําให้ร่างกายเหนื่อยขึ้นนะครับเออบางทีเนี่ยมันส่งผลตรงๆเลยนะเช่นมันทำให้คุณตาแห้งบางคนตาแห้งไม่รู้ตัวนะครับแค่เนี้ยแค่คุณตาแห้งเนี่ยนะฮะมันก็ส่งผลต่อสภาพจิตใจคุณได้นะเพราะนั้นเนี่ยเราต้องพักให้ ให้ดีด้วยนะครับก็เป็นเบาๆนะนังสือเบาๆแต่ว่าผมคิดว่าในบางวันเนี่ยนะครับที่เรารู้สึกคิดมากจริงๆเนี่ยนะฮะเราต้องคอยเตือนตัวเองอยู่มันไม่มีประโยชน์เนี่ยแล้วมันก็ทําให้เราวนอยู่ในอ่างเนี่ยนะฮะจริงๆมันทําให้เราป่วยด้วยนะการคิดมากเนี่ยนะฮะป่วยป่วยป่วยกายป่วยใจทั้งคู่เลยนะครับโดยเฉพาะเวลาก่อนนอนเนี่ยถ้าเราคิดมากก่อนนอนมันก็ทำให้เรานอน,อนไม่หลับนะฮะก็เหมือนกับที่ผม เคยเล่า,าไว้นะว่ามีหลายคนบอกมาลักษณะมันมีหลายเวอร์ชันของคำพูดเนี่ยแต่ผมชอบนะฮะคือบอกว่าปัญหาวันนี้เนี่ยตัวเราในวันนี้ได้แก้อย่างเต็มที่ละนนี่คือตอนจะนอนนะนะฮะตอนนี้ได้เวลานอนละนะครับก็ไปนอนเถอะแล้วปัญหาที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวให้ตัวชั้นในวันพรุ่งนี้เป็นคนแก้ละกันนะครับขอบคุณที่ติดตาม s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  n to t ุ e m มู n นะฮะแล้วเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast p r e s e n t n d by n ั24ผู้ให้บริการ s h u t t e r s t ต c k ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวให้การใช้งานลิขสิทธิ์เป็นเรื่องง่ายทุกการใช้งานสร้างสรรค์อย่างมั่นใจให้ n u m b e r 24 s h u t t e r s t ต c k ตอบทุกการใช้งานคอนเทนต์